สวัสดีนะครับนักศึกษาครับยังหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์ที่4แล้วนะวันนี้เปลี่ยนที่นั่งเหรอเพื่อนแย่งไปเหรอครับครั้งที่แล้วเราจบเอาไว้ในส่วนของชาตินะฮะแล้วก็พวกรัฐประชาชาตินะครับให้ลองกลับไปทบทวนด้วยนะครับส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาที่สำคัญมากอยู่ทีเดียวล่ะนะครับเราไม่รู้อาจารย์มานั่งดูไปเร็วเกินไปเพื่อมนุษย์4ครั้งนะครับนี่บทที่4แล้วก็น่าจะโอเคอยู่นะครับแรกๆเนี่ยนะบทหนึ่งพูดนานหลังๆมาเนี่ยต้องไปบรรยายต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างต้องรวบภายในวันเดียวทั้งเล่มอ่ะฮะก็เลยติดนิสัยมาเดี๋ยวพูดเร็วเดี๋ยวนี้นะครับล่าสุดนี้ไปทำให้กับ e-learning ทั้งวิชาเนี่ยเขาให้อาจารย์พูด2ชั่วโมงคุณคิดดูสิว่าลิ้นมันจะพันกันขนาดไหนอะ่ะเนื้อหามันเยอะมากนะครับวิชาเนี้ยโอเคร้อนนิดนึงนะวันนี้นะครับแต่ก็ยังชื่นชมนะครับที่ยังมากันหนาแน่นพอสมควรเนี่ยแล้วก็เป็นโอกาสดีนะครับปีหนึ่งอาจารย์ว่าพวกเรามาอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะเราจะเจอบรรยากาศแบบนี้ตอนที่นี่แหละฮะสักปี1เทอม1นะพอเทอม2ก็เบาลงแล้วเนื่องจากว่าเราอาจจะไปรู้จักเพื่อนรู้จักอะไรที่จริงๆมันก็เป็นวัฒนธรรมแบบหนึ่งของรามคำแหงอะฮะปี1เข้ามาเนี่ยพยายามจะรู้จักเพื่อนรู้จักใครต่อใครรู้จักช่องทางที่มันหลากหลายอะนะฮะเดี๋ยวพอเรามีเพื่อนมีอะไรก็ตามเดี๋ยวพอเทอม2ไปปี2ปี3จนกระทั่งจบเนี่ยบางคนถึงขั้นไม่มาเรียนเลยก็มีนะฮะแต่อยากจะบอกนั่นแหละฮะจริงๆใจก็อยากให้มานั่งเรียนสักครั้ง2ครั้งในแต่ละวิชาเป็นไม่ได้ก็มาทั้งหมดนั่นแหละมันก็มีคนที่มาทุกครั้งอ่ะแต่ถ้าติดอะไรจริงๆก็ไม่เป็นไรก็ลองดูช่องทางอื่นๆนะฮะนักศึกษารามคำแหงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันต้องช่วยเหลือกันพอสมควรอ่ะตั้งแต่อาจารย์ดึงพวกเราเข้ากลุ่ม Facebook มีบางคนก็เที่ยวดึงอาจารย์เข้ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะฮะแต่รู้สึกอาจารย์ก็ยังไม่ได้เข้าคือไม่ได้อยากเข้าไปก็ไม่ได้ดูหรอกนะฮะแล้วแอดไปบางทีอาจารย์ก็ไม่สามารถรับได้แล้วนึกออกไหมฮะแล้วสังเกตดูช่วงหลังอาจารย์ก็เลยเคลื่อนไหวในกลุ่ม Facebook มากขึ้นมีหลายคนก็เอาข้อมูลโน่นนี่นั่นมาใส่ให้ในกลุ่ม Facebook ก็เนี่ยช่องทางนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเรากลุ่มอีกอันนึงที่มันน่าถ้าทางจะฮิตพอสมควรอะไรนะ FC รัฐศาสตร์อะไรสักอย่างนะฮะเห็นมีคนดึงอาจารย์เข้าไปด้วยก็ก็น่าสนใจลองหาช่องทางแบบนั้นดูนะฮะเพียงแต่ว่าคิดวันนี้มาวันนี้แล้วครั้งหน้าจะมาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วของวิชานี้เนี่ยก็ขอโอกาสพูดสักหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าสื่อสารกับนักศึกษาที่เป็นรัฐศาสตร์ก่อนจริงๆก็นิดคณะอื่นด้วยเดี๋ยวพูดทีหลังนะฮะรัฐศาสตร์เราเนี่ยต้องเข้ามาแล้วขอให้มีความภูมิใจนะฮะวันนั้นที่มีปฐมนิเทศบังเอิญอาจารย์ไม่ได้มาหมายถึงไม่ได้เจอหน้ากันตรงๆจริงๆจังๆถ้าใครไปดูเทปย้อนหลังก็จะเห็นอยู่แต่เราไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับมีใครได้ดูไหมตอนปฐมนิเทศนะฮะเวลามันชนกับเวลาที่เราฟังอาจารย์ปิยภพวันนั้นอ่ะอาจารย์ไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานปฐมนิเทศให้กับคณะแต่ก็อย่างที่เห็นก็คือมันก็พูดได้นิดหน่อยนะครับรอรุ่นน้องถ้าเกิดสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นเราก็จะเจอกันตัวที่ตึกตรงเนี้ยนะฮะสองแควเนี่ยเราจะมีกิจกรรมโน่นนี่นั่นทำกันคืออยากสื่อสารไปถึงพวกเราครับว่าในรามคำแหงมันจะมีอยู่2-3คณะที่มีความเข้มแข็งมากๆนะครับนิติด้วยนะครับและหนึ่งในคณะนั้นก็คือรัฐศาสตร์นะครับและขอให้พวกเราได้ตระหนักไว้นะครับความเข้มแข็งของรัฐศาสตร์ในทางวิชาการเป็นส่วนหนึ่งอาจจะถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดนั่นแหละถ้าวิชาการเราไม่แกร่งเราก็คงจะเติบโตมาไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งที่คณะรัฐศาสตร์เราเข้มแข็งมากๆนะครับคือลักษณะของการอยู่กันแบบช่วยเหลือกันเป็นพี่เป็นน้องและวัฒนธรรมนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะนักศึกษาอย่างเดียวคณาจารย์ในคณะก็เป็นนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ก็เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงไปจนกระทั่งถึงแม่บ้านทั้งหลายที่เราเห็นเนี่ยแม่บ้านที่แต่งชุดสีฟ้าเนี่ยเราอยู่กันแบบพี่เป็นน้องนะครับถ้าใครเดี๋ยวต่อไปมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมคณะเนี่ย
ที่อื่นเราไม่ไปว่าเขายังไงก็ไม่รู้แล้วแต่คณะอื่นถ้าอะไรก็ตามนะฮะแต่คณะเราถ้ามีงานอะไรเลี้ยงกันที่คณะระดับคณบดีกับแม่บ้านกินข้าวพร้อมกันนะฮะขอให้ทราบว่าเราอยู่กันอย่างนั้นเพราะนั้นเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยจนกระทั่งจบนะครับขอให้เราพยายามจะมีเพื่อนพยายามจะเข้ากลุ่มพยายามช่วยเหลือกันและกันในการเรียนให้จบนะฮะและเอาสิ่งเหล่านี้ที่เราได้จากคณะนะครับไปใช้ในชีวิตในการทำงานต่อไปการแข่งขันการแย่งชิงการเอาชนะมันไม่ได้เป็นหนทางที่จะทำให้ชีวิตเราก้าวเดินไปข้างหน้านะครับจริงๆวิชาการเมืองมันต้องสอนอะไรแบบนี้การเมืองมันเป็นเรื่องการแย่งชิงผลประโยชน์ก็ใช่การเมืองมันมีด้านบวกก็ใช่ด้านลบก็ใช่แต่สิ่งที่เรามุ่งหวังว่าการเมืองมันจะมาช่วยจัดการอ่ะมันคือการช่วยให้สังคมมันสามารถเดินไปข้างหน้าได้แล้วไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและคณะเราเนี่ยพยายามจะสร้างสิ่งนี้นะครับอันนี้ก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาก็ขอฝากตรงนี้ไปด้วยเนื่องจากว่ามันมีเหตุการณ์ด้วยแหละฮะวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์ไปบรรยายปริญญาโทที่สาขาพังงาแล้วปรากฏว่าท่านรองคณบดีท่านก็มาสื่อสารให้ฟังบอกอาจารย์จะทำยังไงดีนักศึกษาปริญญาโทรุ่นนี้เข้ามาไม่มีความสามัคคีเลยซึ่งมันไม่ใช่วัฒนธรรมของคณะรัฐศาสตร์พังงาเพิ่งเปิดเป็นรุ่นหนึ่งแน่นอนละฮะมันไม่มีการเชื่อมรุ่นพี่รุ่นน้องด้วยนะแล้วไม่มีการประถมนิเทศเป็นจริงเป็นจังด้วยอ่ะก็อาจารย์ก็คงไปนั่งพูดโน่นนี่นั่นนิดหน่อยคนที่ไปบรรยายก็ฝากกันไปพูดปรากฏเนี่ยอาจารย์ก็เลยพยายามจะไปสร้างไปพูดอะไรอย่างเงี้ยฮะทำกิจกรรมร่วมกันจนกระทั่งถ้าทางจุดติดแล้วนะย้อนกลับมาที่ปริญญาตรีก็เลยวันนี้ตั้งใจจะมาพูดสักหน่อยด้วยนะครับขอให้อยู่กันแบบรักกันนะฮะช่วยเหลือกันและจบออกไปแล้วเอาความรู้ที่ได้รับไปสร้างไปทำงานแต่สิ่งสำคัญคือความรู้นั้นต้องเอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือสังคมนะครับให้มันอย่างน้อยที่สุดการมีชีวิตอยู่ของเราอะฮะมันขอให้มันสร้างให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นสักนิดนึงก็ได้ต่อโลกใบนี้แค่นี้อาจารย์ว่าเราก็ประสบความสำเร็จแล้วในฐานะที่เป็นครูอาจารย์เป็นสถาบันการศึกษาแล้วคุณจะเป็นความภาคภูมิใจไปที่ไหนก็สามารถจะบอกใครต่อใครได้เต็มปากนะครับว่าเราคือรัฐศาสตร์รามส่วนคณะอื่นๆก็ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่หรอกฮะเพราะเดี๋ยวออกไปปุ๊บคุณจบออกไปนะฮะเราบอกว่าเราคือลูกพ่อขุนเราจบจากรามก็เช่นเดียวกันนะฮะแต่เมื่อเอิญอาจารย์ขอสื่อสารกับนักศึกษารัฐศาสตร์นั่นแหละนะโดยส่วนใหญ่แต่คณะอื่นก็เช่นกันนะฮะเราคือลูกพ่อขุนขอให้เป็นความภูมิใจไว้ตรงนั้นแหละแล้วคุณจะรู้เลยนะฮะแม้กระทั่งอาจารย์เองนะอาจารย์ไม่ได้จบปริญญาตรีที่นี่แต่ถ้าไปที่ไหนแล้วใครรู้ว่าเป็นอาจารย์คณะที่รามเจอลูกศิษย์เจอคนรามทั้งสิ้นนะฮะอาจารย์จ่ายค่าทางด่วนวันนั้นไม่รู้นะตอนแรกก็งงว่าเขาพูดอะไรนะแต่ลืมไปว่าตัวเองใส่เสื้อแล้วมีตราพ่อขุนรามคุณขับรถแล้วก็จ่ายนั่นน่ะเวลาผ่านด่านแล้วจ่ายค่าทางด่วนนะฮะอีกคนเก็บเงินมันก็บอกอุ้ยใส่เสื้อแบบนี้หน้าให้ผ่านฟรีจังเลยครับอะไรเงี้ยก็งงอยู่แป๊บนึงให้พูดเรื่องอะไรของมันวะก็มาดูเสื้ออ๋อนะเขาหมายถึงว่าเราเนี่ยอยู่รามคำแหงใส่เสื้อรามคำแหงเขาก็เลยจะให้เราผ่านทางฟรีนึกออกไหมครับคือจะไปที่ไหนมันจะเจออะไรแบบนี้ตลอดนะฮะทั้งรัฐศาสตร์เราด้วยนะครับทั้งนิติศาสตร์และคณะอื่นๆด้วยนะก็ขอให้กำลังใจนะครับเพราะอย่างน้อยอาจารย์ว่าเนี่ยแหละวิชานี้จะเป็นวิชาเดียวเท่านั้นแหละมั้งในคณะนะฮะที่พวกเราจะมารวมตัวกันมากที่สุดและหลังจากนั้นเชื่อเถอะเทอม2คุณจะไม่เจอภาพนี้อีกเลยครับขอให้เก็บภาพนี้เอาไว้ก็แล้วกันนะครับมาเข้าสู่เนื้อหาของเราต่อนะครับบทที่4นะครับจริงๆบทนี้ก็สำคัญอีกบทนึงเลยล่ะเนื้อหาสำคัญมากคุณจะทบทวนอะไรก็ตามแต่บังเอิญเป็นบทที่อาจารย์ไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ในไอ้ PowerPoint เท่าไหร่เนี่ยต้องไปดูในรายละเอียดมันนะครับ PowerPoint อาจารย์ทำให้เป็นประเด็นเท่านั้นเองเกือบทุกประเด็นมีข้อสอบหมดเลยอะฮะพอพูดถึงที่มาและจุดมุ่งหมายของรัฐประเด็นสำคัญส่วนนึงอุ้ยโทษลืมเงยดูนะครับมันจะพูดถึงทฤษฎีของการเกิดรัฐฮะมีอยู่ประมาณ 7-8 ตัวทฤษฎีด้วยกันนะครับเทวสิทธิ์การแบ่งงานสัญชาตญาณอะไรเงี้ยสัญญาประชาคมอภิปรัชญาอินทรีย์การใช้กำลังอีกอันนึงที่อาจารย์ตกไปไม่ได้ใส่ไว้ให้แล้วก็
ว่าจะแก้ก็ไม่ได้แก้สักทีใน PowerPoint นะครับคือทฤษฎีกฎหมายตกไปนิดนึงแต่มันนิดเดียวเองเนื้อหามันน้อยมากนะครับคือเราต้องมองให้ออกก่อนว่าเวลาพูดถึงรัฐนะครับนะมันมีมุมมองมีมิติเต็มไปหมดเลยในการมองว่ารัฐคืออะไรอ่ะแต่ถ้าถามว่ารูปแบบรัฐที่มันเป็นในปัจจุบันนะมันเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรโอเคอันนั้นตอบได้ง่ายๆแล้วรัฐคือแบบรัฐแบบสมัยใหม่ถูกไหมฮะรัฐสมัยใหม่เราจำได้แล้วแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นเกือบทั้งหมดคือรัฐชาตินะครับรัฐชาติซึ่งอาจารย์ได้พูดพวกเราไปแล้วใช่ไหมบอกว่าหนังสือบางเล่มบอกว่ารัฐที่เป็นอยู่ปัจจุบันทั้งหมดคือรัฐชาติอาจารย์บอกมันไม่น่าจะใช่เราต้องบอกว่าเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับและส่วนใหญ่เป็นรัฐชาติส่วนใหญ่คือเกือบทั้งหมดนะฮะเป็นรัฐชาติหมดเลยแต่มันมีบางประเทศที่ไม่เป็นรัฐชาติไงยังมีอยู่เป็นรัฐสมัยใหม่แต่ไม่เป็นรัฐชาติตัวอย่างที่อาจารย์ชอบยกให้เห็นก็คือพม่านะฮะพม่าไม่เกิดรัฐชาติในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยประเทศไทยนี่แหละเป็นประเทศที่เกิดรัฐชาติสูงที่สุดเกิดเอกภาพสูงมากแต่เอกภาพนั้นกลับเป็นปัญหาต่อประชาธิปไตยอยู่เหมือนกันกระทั่งนักวิชาการบางคนบอกเลยบอกว่าชาตินี่แหละมันเป็นอุปสรรคของประชาธิปไตยอยู่ในปัจจุบันสำหรับในบางประเทศนะฮะแม้จะไม่พูดว่าไอ้ประเทศนั้นคือที่ไหนอาจารย์ก็ตอบได้เลยว่าคือประเทศไทยนี่แหละเพราะชาติของเรามันไม่ได้ยอมรับความหลากหลายชาติของเรามันไปยกเอาวัฒนธรรมหรือยกเอาเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งขึ้นเหนือกว่าเชื้อชาติอื่นตรงนี้มันก็เลยเป็นปัญหาอยู่ในทุกวันนี้เหมือนกันนะครับและตอนท้ายสุดมาชาติเราก็ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองนะทำร้ายซึ่งกันและกันตรงนั้นก็ส่วนหนึ่งต้องไปดูจริงใจอาจารย์อยากพูดอีกเรื่องหนึ่งนะอธิปไตยเดี๋ยวย้อนกลับไปก็ได้แต่ขอพูดเรื่องนี้ซะก่อนอาจจะตอนท้ายสุดก็ได้อธิปไตยเนี่ยมีปัญหามากเหมือนกันพูดไปบ้างแล้วมั้งแต่อยากพูดอีกสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะฮะมันก็มีประเด็นของมันอยู่พูดถึงทฤษฎีกรรมการเกิดรัฐก่อนฮะแล้วให้ไล่มาตั้งแต่แต่ละตัวทีละตัวทีละตัวนะครับพวกเราจะเห็นว่าความคิดในสังคมไทยปัจจุบันมันก็ยังไม่นิ่งนะฮะวิธีการมองว่ารัฐคืออะไรรัฐมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอ่ะตั้งแต่ตัวแรกที่ขึ้นมาเลยถ้าเราเห็นยันจอยไหมฮะเทวสิทธ์อ่ะเทวสิทธ์ไม่มีอะไรวุ่นไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันมี2มิติเท่านั้นเองเดี๋ยวจันพูดให้ฟังนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแต่เชื่อว่าความคิดนี้ยังเป็นวิธีคิดที่ยังคงมีอิทธิพลสูงพอสมควรนะฮะในสังคมไทยเราคนรุ่นใหม่อาจารย์ขอเป็นพวกรุ่นใหม่กับพวกเราด้วยนะคนรุ่นใหม่ฟังแล้วตลกนะเพราะเทวสิทธิ์บอกว่ารัฐเกิดขึ้นมาจากเทพเทวดาสร้างขึ้นนะคนรุ่นใหม่ฟังก็ตลกใช่ไหมฮะบ้าหรือเปล่าคิดได้ยังไงนะเทวดาสร้างรัฐขึ้นมาคุณจะอธิบายยังไงก็ได้นะครับบอกเป็นเทวสิทธิ์อะรัฐมันเกิดจากเทพเทวดาสร้างขึ้นก็พูดได้รัฐมันเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันสร้างขึ้นก็ได้หรือถ้าพูดแบบศาสนาคริสต์รัฐคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นก็ได้เห็นไหมฮะเนี่ยคือเทวสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เทวดาเทพเจ้าพระเจ้าอธิบายง่ายๆเลยเห็นไหมรัฐสร้างโดยพระเจ้าครับนะครับเพียงแต่มันมีอยู่2มุมมองที่แตกต่างกันน่ะถ้าเราฟังเทวสิทธิ์ตัวนี้นะเทวสิทธิ์จริงๆมันเป็นคำที่เอามาจากตะวันตกมันจะไม่ใช่ไอ้เทวราชาแบบบ้านเรามันมี2ตัวนะครับเทวสิทธิ์ตัวหนึ่งเทวราชาอีกตัวหนึ่งเทวสิทธิ์เนี่ยเป็นคำที่เอามาจากศาสนาคริสต์นะครับพอพูดศาสนาคริสต์เราก็โยกเป็นMind Mapต่อได้เลยถูกไหมศาสนาคริสต์เนี่ยแน่นอนที่สุดทุกอย่างพระเจ้าสร้างขึ้นนะครับทุกอย่างคือทุกอย่างจริงๆกษัตริย์ผู้ปกครองก็พระเจ้าสร้างรัฐก็พระเจ้าสร้างกฎหมายพระเจ้าสร้างมนุษย์ทุกคนจักรวาลนี้โลกใบนี้พระเจ้าสร้างหมดแล้วฮะเมื่อพระเจ้าเป็นผู้สร้างผู้ที่มีอำนาจสูงสุดคือพระผู้เป็นเจ้านึกออกไหมไม่ใช่คนธรรมดาอย่างพวกเราหรอกในช่วงของยุคกลางเนี่ยนะครับซึ่งแนวคิดแบบเทวสิทธิ์มันมีอำนาจมีอิทธิพลสูงมากๆในยุโรปอ่ะแม้กระทั่งผู้ปกครองคือกษัตริย์ถูกไหมฮะในยุคศักดินา
ก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของพระเจ้าแต่ที่ทะเลาะกันอยู่ว่าแล้วอำนาจของพระเจ้านั้นน่ะลงมาส่งมาที่ใครนะฮะส่งมาที่ใครฝ่ายพระก็บอกพระเจ้าอ่ะให้อำนาจพระมาก่อนแล้วเดี๋ยวพระเอาอำนาจไปให้กับกษัตริย์อีกทีนึงฝ่ายกษัตริย์ก็พยายามจะสร้างทฤษฎีอะไรขึ้นมาเพิ่มมาโต้แย้งบอกไม่ใช่มันเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีดาบ2เล่มบอกพระเจ้านะมีอำนาจทั้งทางจิตวิญญาณและทั้งทางร่างกายเรื่องการปกครองแต่พระเจ้านั้นมอบอำนาจมาให้กับ2ฝ่ายแยกออกมาจากกันนึกออกมั้ยฮะพระเจ้ามอบอำนาจให้กับพระไปดูแลเรื่องจิตวิญญาณของมนุษย์ส่วนทางด้านการปกครองพระเจ้ามอบให้กับกษัตริย์อย่างชัดเจนก็เรียกทฤษฎีดาบ2เล่มนะก็เสนอแบบเนี้ยแต่ในความเป็นจริงก็ทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาฮะว่าฝ่ายพระก็ไม่ยอมลืมปิดเสียงก็พยายามจะดึงอำนาจไปในช่วงต้นของยุคกลางแน่นอนเราเห็นประวัติศาสตร์ที่จะเล่าให้ฟังแล้วถูกไหมประมาณเป็นพันปีที่ฝ่ายพระมีอำนาจสูงสุดอยู่ตรงนั้นกษัตริย์ก็สู้ไม่ได้เขาเลยอ้างอำนาจเหนือพระเลยอ้างอำนาจเหนือกษัตริย์อยู่เกือบเป็นพันปีแต่เราก็ทราบแล้วด้วยว่าพอถึงจุดหนึ่งระบบการผลิตมันเปลี่ยนใช่ไหมฮะจากแบบศักดินามันเข้าสู่การเป็นพาณิชยนิยมกษัตริย์ต่อเรือเดินสมุทรค้าขายจนร่ำรวยมีกำไรก็เลยมีทรัพยากรในการเอาไปทำสงครามรบกับพระตอนหลังมาพอกษัตริย์ชนะกษัตริย์ก็เลยอ้างว่าพระเจ้าน่ะมอบอำนาจในการปกครองมาให้กับกษัตริย์เท่านั้นส่วนพระก็ออกจากการเมืองไปเลยแม้กระทั่งตอนเกิดรัฐสมัยใหม่นะฮะในยุโรปก็ยังคิดแบบนี้กันอยู่นะครับในระบอบที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชอ่ะว่าพระผู้กษัตริย์อ้างอำนาจยังไงว่าตัวเองมีความชอบธรรมในการปกครองเพราะอะไรคำตอบคือเพราะได้อำนาจมาจากพระผู้เป็นเจ้านึกออกไหมฮะเป็นแบบนี้นะอันนี้จะเป็นเทวสิทธิ์ในยุโรปสังเกตดูว่าพระเจ้ามอบอำนาจให้มานะฮะแต่ผู้ปกครองไม่ใช่เทพเจ้าหรือไม่ใช่เทวดาเป็นคนธรรมดาเหมือนกันเพียงแต่ได้รับมอบอำนาจมาจากพระผู้เป็นเจ้าตัวนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องจำสำคัญเหมือนกันนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับเทวสิทธิ์หรือถ้าเราเรียกตามตัวที่มันแยกกันไปเลยก็คือเทวราชาแบบของเอเชียนะครับเทวราชาแบบของเอเชียถ้านึกเลยว่ามันได้รับอิทธิพลมาจากไหนคำตอบก็คือจากศาสนาพราหมณ์ครับจะเป็นตัวหลักนะเทวราชาของศาสนาพราหมณ์เนี่ยเป็นตัวหลักที่มันมีอิทธิพลอยู่ในเอเชียศาสนาพราหมณ์นี่เก่าแก่มากนะฮะย้อนกลับไป 4-5,000 ปีอะแล้วมีอิทธิพลสูงมากๆเทวราชาเป็นอย่างไรเทวราชานั้นเนี่ยผู้ปกครองคือเทพเองนะครับเพียงแต่แบ่งภาคลงมาจุติลงมาเพื่อมาปกครองมนุษย์นึกออกไหมฮะแต่เขาคือเทพนั้นแตกต่างริ้วๆเลยนะวิธีคิดเนี่ยในยุโรปแม้จะเป็นกษัตริย์แต่คุณก็ไปยืนเทียบเทียงกันได้ถูกไหมมองหน้าเขาได้จ้องตาเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเทวราชาแบบเอเชียนี่คุณถ้าเป็นถึงยุคศักดินาที่มีระดับของศักดินาแล้วถ้าคุณศักดินาเนี่ยต่ำกว่า400เนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์จะไปมองตากษัตริย์นะฮะเรามันไพร่ต้องเจียมตัวนะจ้องตาเขาไม่ได้จ้องเนี่ยเผลอโดนควักลูกตาออกมั้งฮะหรือไม่รู้อ่ะโดนลงโทษอ่ะนั้นถ้าท่านเสด็จพระดำเนินผ่านอะไรเงี้ยหรือท่านเสด็จไปที่ไหนก็ตามถ้าเราเป็นไพร่คุณต้องก้มหน้าห้ามมองหน้าเขาเด็ดขาดอ่ะแบบเนี้ยจนกระทั่งถึงรัชกาลที่4อ่ะท่านยกเลิกไอ้กฎตัวนี้ไปให้คนธรรมดาไพร่ทั่วไปสามารถจะมองหน้ากษัตริย์ได้นะก็เลยไม่แปลกไงฮะยุคโบราณถูกมั้ยคนทั่วไปจะไม่รู้จักว่ากษัตริย์คือใครเพราะเขาไม่ให้มองหน้ากษัตริย์แม้แต่เห็นหน้าก็ไม่ได้ก็ทำแบบนั้นรัชกาลที่4เนี่ยถ้าเราดูนะมันยังท่านยกเลิกก็จริงแต่มันก็มีประเพณีอะไรก็ตามที่มันยังผ่านยังส่งต่อมาบ้างแหละฮะมันเป็นสัญลักษณ์ให้สังเกตดูตอนที่มีพระบรมราชาพิเศษก็ได้นะเวลาท่านนั่งไอ้นั่นน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะศัพท์มันเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะเราเรียกเสลียงก็ได้นะฮะแหมมันก็จะมีบังเขาเรียกบังศูนย์หรืออะไรสักอย่างอันนั้นอ่ะก็เอาไว้บังโอเคอาจจะบังแสงด้วยอะไรด้วยบังศูนย์ก็คือบังอาทิตย์แต่ก็บังไม่ให้คนเห็นหน้ากษัตริย์ด้วยแบบนั้นนะฮะเขาคือเทพเจ้ามาจาก
ศาสนาพราหมณ์ครับให้คุณตามทําจําตรงนี้เอาไว้ก็ไม่ยากถ้าคุณโยงได้อ่ะครับนึกถึงรามเกียรติ์ก็ได้รูปรามเกียรติ์ข้อสอบเดิมมันก็มีเหมือนกันนะรู้พูดถึงเทวสิทธิ์พูดถึงอะไรสักอย่างก็นะฮะก็พูดถึงรามเกียรติ์รามเกียรติ์คุณนึกถึงอะไรก็ให้ไปดูในโขนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นอยู่ว่ากษัตริย์คือพระนารายณ์อวตารนะครับเป็นพระนารายณ์นะครับกษัตริย์นะนารายณ์อวตารเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยในยุคของอยุธยาเดิมก็เป็นพ่อปกครองลูกพ่อขุนก็เหมือนเป็นคนธรรมดาเหมือนกันแต่ช่วงสักน่าจะประมาณจำพ.ศ.ไม่ได้เหมือนกันนะเข้ามาบ้านเราน่าจะประมาณศตวรรษที่13มั้งฮะจำไม่ได้ละมันเข้าไปในเขมรเนี่ยก็ให้คุณดูนครวัดเนี่ยนครวัดสร้างประมาณค.ศ. 900ค.ศ. 1000แถวนั้นแหละมั้งนะฮะแล้วมันก็เริ่มแพร่มาทางบ้านเรามันพยายามเข้าไปในพม่าแต่มันเข้าไปไม่ได้พม่ามันเจาะไม่ได้สารพราหมณ์พม่าสารพุทธเข้มแข็งมากนะก็เลยมาเกิดอยู่ที่บ้านเราที่อยุธยานะครับอันนี้เทวสิทธิ์นะครับประเด็นหลักๆอยู่ตรงนั้นแหละเพราะนั้นพอกษัตริย์นะครับเป็นเทพอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีพวกราชาศัพท์อะไรก็ตามศัพท์ที่ใช้มันจะใช้แบบสามัญชนก็ไม่ได้นอกจากอธิบายแล้วนะฮะว่าเทวสิทธิ์หรือเทวราชาเป็นยังไงในหนังสือเนี่ยบางเงินในพระพุทธพจน์ไม่ได้มีเลยนะครับตรงนี้ให้ดูหนังสือหนังสือท่านยกตัวอย่างครับว่าแนวคิดของเทวสิทธิ์เนี่ยในแต่ละประเทศมีที่ไหนบ้างที่มันมีแนวคิดแบบนี้จริงๆมันก็มีมาตั้งแต่ยุคกรีกเห็นไหมฮะยุคกรีกโบราณเทพซูสเทพอะไรทั้งหลายฮะใครสนใจเรื่องพวกนี้ก็ลองไปอ่านๆดูผมก็มีนักศึกษาบางคนสนใจนั้นเราสนใจมากกว่าอาจารย์ด้วยครับไปอ่านนิยายก็เรียกอะไรนะนิทานปรัมปรากรีกเทพมีกี่องค์เทพโน่นเทพนี่อะไรเงี้ยนะครับบางคนสนใจเทพจีนก็เอาไปเทพจีนไปบางคนสนใจเทพอินเดียอินดูก็อินดูไปนะครับดูไปดูมาความน่าสนใจก็คือแล้วก็มานั่งคิดเหมือนกันเอ๊ะพระพรหมกับเฮกเง็กเซียนฮ่องเต้กับซุสเนี่ยเอ๊ะหรือจริงๆเป็นคนเดียวกันวะก็น่าสนใจนะฮะคนเดียวกันหรือเปล่าวะเนี่ยแต่เรียกได้คนละชื่อแล้วก็มาอุปโลกสมมุติว่าท่านแต่งตัวแตกต่างกันเท่านั้นเองนะฮะก็ดูแล้วเหมือนกันนะตำแหน่งก็เหมือนกันบทบาทแล้วก็เหมือนกันเหมือนเออแปลกดีนะคนทั่วโลกแบบนี้มันคิดอะไรได้เหมือนกันทั้งนี้มันอยู่ห่างกันอ่ะประมาณอย่างนั้นน่ะนะครับในกรีกก็มีครับตั้งแต่ยุคของ3ปรัชญาของเราอ่ะ3นักปรัชญาเนี่ยโซกราติสเพลโตอริสโตเติลจริงๆยุคนั้นมนุษย์ก็ไม่ได้เชื่อเรื่องเหตุผลนักปรัชญา3คนของเราเนี่ยปัจจุบันนี้ดังจริงดังเพราะเขาไปรื้อฟื้นความคิดของเขามาใช้ในโลกยุคโมเดิร์นแต่ในยุคที่ท่านมีชีวิตอยู่ความคิดหลักที่เขาเชื่อกันก็เป็นความคิดเรื่องเทพเจ้านะโซกราติสตอนที่โดนข้อหาทำให้เด็กหนุ่มเสียคนแล้วก็สุดท้ายโดนตัดสินโทษประหารชีวิตน่ะข้อหาที่บอกว่าไปสอนให้เด็กหนุ่มเสียคนคือไปสอนให้เด็กหนุ่มไม่เชื่อฟังเทพเจ้าของรัฐนะครับเพราะไปสอนให้รู้จักใช้เหตุผลและตั้งคำถามโซกราติสก็เลยกลายเป็นตัวเห็บในสังคมอ่ะแทนที่จะปล่อยสอนให้เด็กรุ่นใหม่ๆเชื่อเรื่องเทพเจ้าโซกราติสกลับไปสอนให้เด็กรู้จักตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นอยู่เพื่อค้นหาความจริงโดยใช้เหตุผลกี่ปีแล้วนะฮะ 2,500 ปีใช่ไหมแล้วคุณนึกดูดีฮะคุ้นไหมเหมือนบ้านเราทุกวันนี้ไหมโลกมันก็วนอยู่ตรงนี้แหละฮะมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันไม่เห็นไปไหนเลยนะก็กลับมาที่เดิมสมัยนั้นแย่หน่อยโซกราติสโดนตัดสินประหารชีวิตสมัยนี้ก็แย่เหมือนเดิมสมัยนี้ก็ทำยังไงก็อุ้มแล้วก็เอาหายไปไหนก็ไม่รู้ถูกไหมฮะไม่งั้นก็หนีไปซะเองไม่งั้นก็ยุติบทบาทซะเป็นมาทุกยุคฮะตอนนี้ก็เป็นตายแล้วมันไม่ไปไหนเลยหรือว่าโลกใบนี้นะครับสมัยจมันปอก็เป็นกันหมดนะฮะจะเล่านอกเรื่องนิดนึงอันนี้คือมันเป็นมาทุกยุคจริงนะฮะยุคนี้เอกชื่ออะไรนะศิลปินที่ประเทศกูมีอะครับรู้จักไหมที่เขาโดนจับอะตอนนี้ก็ไปกับภรรยาแล้วเอาพาลูกไปส่งโรงเรียนแล้วเขาโดนจับอะแล้วตอนนี้เขาโดนปล่อยมาแล้วยังอาจารย์ไม่ได้ตามข่าวตั้งแต่วันนั้นมาครับชื่ออะไรนะอาจารย์จำชื่อไม่ได้รับ against this dictatorship อะฮะวงเขาชื่อโครงจำชื่อคนที่โดนจับไม่ได้อันนี้ก็โดนจับถูกไหมแล้วไม่รู้ก็เอาไปไหนก็หรือประกันตัวหรือปล่อยออกมาก็ไม่ได้ตามข่าวพวกเราไปดูกันแล้วกัน
คุณทราบไหมสมัยยุคจอมพลป.เขาทำยังไงมีนะฮะศิลปินที่มาต่อต้านอะไรแบบนี้จริงๆมันคือที่มาของเพลงลูกทุ่งอะแหละกับเพลงเพื่อชีวิตเดิมเขาเรียกเพลงชีวิตมันไม่มีหรอกเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกทุ่งเมื่อก่อนมันลูกกรุงอะไรก่อนนะลูกกรุงมันมีของมันอยู่แล้วนี่เล่าให้ฟังนิดนึงให้คุณเห็นภาพอะนะครับครูเพลงสมัยก่อนเลยนะฮะจริงๆก็ดังอะถ้าเอ่ยชื่อมาคุณก็น่าจะอาจจะไม่รู้จักแต่คุณรู้จักเพลงเขาอะครูไพบูลย์บุตรขันเนี่ยเงี้ยคุณอาจจะไม่รู้จักเป็นปรมาจารย์ในวงการเพลงลูกทุ่งนะครับแต่แกเป็นคนที่แต่งเพลงค่าน้ำนมอะเห็นไหมไม่ต้องรู้จักชื่อแต่พอรู้จักเพลงคุณรู้หมดนะครับแกแต่งเพลงอยู่เพลงนึงชื่อว่ากลิ่นโคลนสาบควายเดิมให้ชาญเย็นแขเป็นคนร้องและชาญเย็นแขก็คือคนเดียวกันกับร้องเพลงค่าน้ำนมตอนเวอร์ชันแรกอันนี้ครูไพบูลย์เรื่องนึงนะฮะแต่งเพลงกลิ่นโคลนสาบฟักควายแค่มาเล่าว่าเอ้ยชนบทมันน่ามันไม่น่าอยู่อย่างนั้นอย่างนี้มันเหม็นกลิ่นโคลนสาบควายจอมันปอไม่รู้สั่งจริงไม่จริงแต่เรื่องของเรื่องหรือเป็นลิ้วล้อก็ไม่ทราบได้เพลงนี้ถูกสั่งห้ามเผยแพร่นึกออกไหมฮะแค่ไปพูดว่าอย่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนดั่งตาสีเอาผืนนาเป็นที่พำนักพักพิงร่างกายสมัยนั้นจอมพลปพิบูลสงครามกำลังออกนโยบายให้พวกเราแต่งตัวให้เป็นสากลอยู่ใส่มงใส่หมวกให้คุณดูรูปเก่าๆอะฮะต้องใส่หมวกต้องใส่สูทอะไรห้ามใส่จงกระเบนห้ามกินหมากด้วยแม้กระทั่งห้ามนั่งเล่นดนตรีไทยด้วยคือพยายามยกระดับประเทศให้เป็นอารยะนึกออกไหมฮะซิวิไลซ์แบบประเทศตะวันตกอยู่ดีๆเพลงมันบอกอย่าดูหมิ่นตาชาวนาเหมือนหนังตาสีเอาผืนนาเป็นที่ทำนักพักพิงร่างกายมันโดนกล่าวหาว่ารัฐบาลกำลังพูดให้เรายกระดับวิถีชีวิตว่าทำให้มันสูงส่งอยู่คุณไปพูดถึงชาวนาได้ยังไงเห็นไหมฮะก็โดนแล้วแค่นั้นเองอ่ะปรากฏว่าดูนะนั่นประมาณยุคปี2490กว่าๆนะฮะปรากฏว่าสั่งห้ามเผยแพร่ออกทางวิทยุแต่เพลงนี้แผ่นขายดีมากจนกระทั่งครูไพบูลย์มีเงินสร้างบ้านหลังหนึ่งมันต่อต้านกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเหมือนกันอันนี้แค่ครูไพบูลย์นี่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอีกคนนึงที่เด็ดมากอาจารย์ชอบเล่าเหมือนกันครูเสน่ห์โกมารชุนวันนี้กลับไปคุณลองไปเซิร์ชเพลงครูเสน่ห์นะฮะแล้วคุณจะพบว่าไอ้ประเทศกูมีนั่นเด็กๆนะฮะมันแค่ใช้คำหยาบดูเหมือนรุนแรงเท่านั้นเองแต่เพลงยุคนั้นแรงกว่านี้เยอะเลยด่าไอ้ผู้แทนควายอย่างเงี้ยฮะนะครับผู้แทนกินได้ทั้งแม้กระทั่งจอบและเสียมอิฐหินดินทรายกินได้หมดด่านักการเมืองเพลงครูเสน่ห์บางเพลงครูไพบูลย์แต่งลิเกการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบลาบลาบลาเยอะไปหมดสุดท้ายของครูเสน่ห์ก็มีผู้แทนควายบ้างมีลิเกการเมืองบ้างอะไรบ้างสุดท้ายตำรวจผู้ใหญ่คนหนึ่งถ้าเอ่ยชื่อไปคุณก็รู้จักหมดแต่ตอนนั้นผมขอไม่เอ่ยดีกว่าถือว่าสูงสุดนะฮะของตำรวจเลยแหละเรียกครูเสน่ห์โกมารชุนไปโรงพักอะฮะไปสถานีตำรวจและยื่นข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้ถ้าใครสนใจชอบดูหนังนะฮะให้ไปดูหนัง Godfather มันจะมีฉากหนึ่งที่ยื่นข้อเสนอไม่เอาใช่ไหมไปคุยไม่รู้เรื่องใช่ไหมเจรจาไม่ได้ใช่ไหมงั้นโอเคยื่นข้อเสนอที่มันปฏิเสธไม่ได้คือลูกตะกั่วฮะลูกปืนนะฮะก็ยื่นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ก็เช่นกันครูเสน่ห์โดนตำรวจระดับสูงสุดณขณะนั้นบอกว่าครูมีสองทางเลือกเลือกเอาเองว่าจะออนอันไหนหนึ่งครูแต่งเพลงต่อแต่ได้ลูกปืนกับสองครูเอาชีวิตไว้แต่ให้เลิกแต่งเพลงครูเสน่ห์ยอมนะฮะก็ต้องเข้าใจท่านนะท่านคงมีลูกมีภรรยามีครอบครัวต้องเลี้ยงดูครูเสน่ห์หยุดเลยฮะไม่ได้แต่งเพลงการเมืองอีกเลยเป็นลุงของคุณนพพลโกมารชุนจำไม่ได้ว่าลุงหรือว่าอานะฮะน้องหรือพี่ของพ่อคุณนพพลโกมารชุนซึ่งเราก็รู้จักกันอยู่เนี่ยนะเนี่ยเพลงชีวิตเห็นไหมฮะมันก็มีมาตลอดอะประมาณอย่างนั้นอะนะฮะประเด็นที่พูดตั้งแต่ต้นคือเห็นไหมการโต้แย้งมันมีตั้งแต่โบราณนะฮะโซกราติสก็โต้แย้งเทพเจ้าละถึงยุคไหนๆมันก็มีโต้แย้งมาโดยตลอดและมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปด้วยนะอาจารย์มองจุดสมดุลมันหาไม่ได้หรอกฮะแต่ว่าเราว่าที่เราทำเราหากันอยู่คือหาจุดที่มันพอกันอยู่กันได้ทั้งสองฝ่ายมากที่สุดอ่ะไม่ฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้มีอำนาจมากเกินไปฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้เสียเปรียบมากเกินไปอันนี้แหละหาจุดตรงนี้แหละที่มันเป็นไปได้เท่านั้นนะครับแต่หาจุดสมดุลไม่มีนะฮะอาจารย์ชื่นชมพวกเราถ้าใครจะไปประท้วงอะไรก็ตามไม่ได้เสียบให้ไปแต่ว่าก็ชื่นชมในฐานะที่พวกเราต้องไปเรียนรู้อ่ะฮะคุณต้องเรียนรู้เองด้วยตัวคุณต้องไปเห็นเองต้องคิดเองอ่ะนะครับแต่เราแค่เตือนหรือพูดอะไรที่เราเห็นมากกว่าเท่านั้นเองอย่างเช่นคำว่า
ขอให้จบในรุ่นเราอ่ะอาจารย์ว่าแม้กระทั่งยุคเอเธนมันก็พูดคำนี้นะฮะขอให้จบในรุ่นเราอ่ะนั่นผ่านมาเท่าไหร่แล้วอ่ะแล้วอาจารย์จะบอกได้เลยต่อให้ไปข้างหน้าอีก 2,500 ปีการเมืองก็ไม่จบนะฮะถ้าคุณมองว่าจบในรุ่นเราแล้วพอถึงเวลาคุณมียุทธศาสตร์แล้วคุณไม่สามารถบรรลุยุทธศาสตร์ได้แล้วคุณนึกว่ามันไม่จบแล้วคุณเลือกวิธีการรุนแรงว่าตายเป็นตายอาจารย์ขอโทษที่ต้องพูดแบบนั้นว่าแล้วก็ตัดใจจริงอะฮะแล้วไม่ได้ตายแค่ตัวเราตายทั้งหมดด้วยการต่อสู้จะล่มทันทีเมื่อคุณเลือกใช้วิธีความรุนแรงถึงจุดนั้นอำนาจจะสามารถใช้ความรุนแรงได้มากขึ้นและอย่างชอบธรรมด้วยนะครับโอเคอันนี้พูดถึงกรีกโบราณใช่ไหมนะว่าจริงๆแล้วเทวสิทธิ์ก็โดนโต้แย้งมาตลอดละโทษเถอะตอนนี้บ้านเราก็โต้แย้งอยู่ไม่ใช่เหรอฮะใช่ไหมคนรุ่นใหม่ก็โต้แย้งอยู่อย่างน้อยเราเห็นเห็นทรายเห็นสัญลักษณ์หรืออะไรบางอย่างนี่มันโต้แย้งอะไรแบบเนี้ยนะถ้าจะพูดแบบคำแบบมาร์กซิสก็ได้นะฮะกำลังโต้แย้งซากเดนของยุคโบราณยุคเก่าของวัฒนธรรมแบบเก่าแต่เราไม่อยากใช้คำนั้นมันแรงไปนิดนึงอ่ะมาร์กซิสไม่ใช้คำนี้นะการทำลายสิ่งเก่าๆที่มันยังหลงเหลืออยู่เขาเรียกว่าซากเดนอ่ะนะครับอะไรประมาณนี้แต่เราว่าไม่ใช่ทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันหมดเราก็ต้องนั่งดูว่าเราจะหาจุดสมดุลต่อรองได้แค่ไหนนะครับอันนี้เมื่อกี้กรีกใช่ไหมมีที่ไหนอีกฮะไอเยคุปเนี่ยละอียิปต์โบราณก็ใช่อีกฮะเป็นหมดอะฮะเทพเจ้าชิวราทิเบตอีกแต่ทิเบตเนี่ยมันไปได้สองทางมันไปแบบอีกตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าธรรมชาติหรืออะไรนะโอเคคือทิเบตมีองค์ทาไลลามะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนะครับโอเคอาจจะเชื่อว่าองค์ทาไลลามะเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากพระพุทธเจ้าอะไรก็ตามนะฮะแต่วิธีการที่แตกต่างระหว่างไอ้เทวสิทธิ์เอ่ยนะครับหรือกระทั่งเทวราชาเองเนี่ยองค์ทาไลลามะมันถูกคัดเลือกมาแต่คัดเลือกมาโดยหลักการของศาสนาก็มีความต่างกันมาอยู่เหมือนกันนะครับทาไลลามะอินเดียโบราณอันนี้เกือบไม่ต้องพูดเลยฮะนะเมื่อกี้พูดแล้วนะกษัตริย์คือนารายณ์อวตารนะฮะชนชั้นปกครองทั้งหลายล้วนเป็นผู้ที่ติดตามพระนารายณ์มาทั้งสิ้นนึกออกไหมฮะคือพูดง่ายๆคือเขาถูกส่งมาเกิดนะฮะอาจารย์แนะนำให้เพิ่งไปอ่านพวกรามเกียรติ์ดูรามเกียรติ์บ้างก็ได้นะฮะจะได้เข้าใจเซนส์พวกเนี้ยมหากาพย์พระตะที่ช่อง5หรือหลายช่องมันเอามาฉายอยู่ทีนึงอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าปริญญาตรีไม่น่าจะได้สอนวิชาเหล่านี้มีอยู่บ้างในปริญญาโทที่อาจารย์มีโอกาสท่านได้สอนบ้างนะครับกษัตริย์คือนารายณ์อวตารโอเคเป็นเทพเจ้าแบ่งภาคลงมาเพื่อสร้างความผาสุกให้กับโลกมนุษย์ปัจจุบันขอข้ามไปพูดตรงนู้นเลยมั้งเพราะว่าเดี๋ยวข้างหลังมันพูดอยู่นิดนึงนะอาจารย์พูดไปเลยก็แล้วกันของไทยพูดถึงศาสนาพุทธไปหน่อยก็แล้วกันในยุคอยุธยาช่วงกลางๆช่วงปลายช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแน่นอนที่สุดนะฮะศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลสูงมากแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยอิทธิพลของศาสนาพุทธมันเริ่มสูงขึ้นเหมือนกันในบ้านเราในบ้านเราปัจจุบันเนี่ยถ้าเรานึกดูนะฮะโอเคถ้าดูรัชกาลที่9นี่ค่อนข้างจะชัดมากเราจะไม่มองว่ามีคนมองแบบนั้นอยู่แต่อาจารย์ว่าโดยความคิดหลักที่เราได้ยินในสังคมคือมองว่าในหลวงเนี่ยคือผู้ที่ลงมาสร้างบารมีเพื่อจะเป็นกษัตริย์โทษเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเราเคยได้ยินใช่ไหมฮะว่าคุณเคยได้ยินล่ะนั้นหลักการอะไรก็ตามก็คือทศพิธราชธรรมอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นหลักของกษัตริย์ไปอันนี้จะเป็นหลักของศาสนาพุทธนะซึ่งมาทีหลังท่านไม่ใช่เทพเจ้าแต่ท่านคือผู้ที่มีบารมีสูงมากแล้วลงมาเพื่อสร้างบารมีแล้ววันหนึ่งท่านจะไปเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นยุคพระศรีอริยเมตรัยก็ได้อันนี้เป็นอีกวิธีคิดหนึ่งก็อยู่ในพวกเทวสิทธิ์เหมือนกันหรือเป็นหลักศาสนาครับอยู่ตรงนี้นอกจากนั้นโอเคในศาสนาคริสต์พูดแล้วนะครับยุโรปสมัยกลางที่บอกว่าพระเจ้าให้อำนาจพระมาสูงกว่ากษัตริย์อะไรเงี้ยคุณนึกถึงไอ้นี่ฮะนิกโรมันคาทอลิกอ่ะผู้ที่จะเป็นกษัตริย์ต้องให้พระสันตะปาปาเดี๋ยวนี้ก็ยังเจิมอยู่ป่ะแต่ที่เราเห็นผ่านสื่อคือเหมือนให้มงกุฎอะฮะคือต้องได้รับการสถาปนาหรือได้รับการรับรองจากองค์สันตะปาปาก่อน
กษัตริย์พระองค์นั้นจึงจะเป็นกษัตริย์ในโลกนี้ได้อย่างชอบธรรมอ่ะนะครับถ้าเป็นโรมันคาทอลิกศูนย์กลางอยู่ที่โรมเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์อะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจแล้วนะปัจจุบันไม่มีแล้วอ่ะนะครับเราไม่เห็นในการต้องไปให้โป๊ปที่โรมต้องมอบมงกุฎให้ไม่แน่ใจยังมีอยู่บ้างเปล่าอาจจะมีบ้างในกษัตริย์ในบางประเทศนะฮะแต่จันไม่ทราบว่าที่ไหนเนี่ยก็จะเป็นโป๊ปที่สูงที่สุดสันตะปาปาฮะคือโป๊ปในหนังสืออาจารย์ท่านพูดถึงโทมัสฮอปส์นะฮะแต่อาจารย์ไม่แน่ใจว่าท่านเอาบางตรงนี้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าใครมีหนังสือลองอ่านดูนะฮะตรงนั้นน่ะท่านเอาโทมัสฮอปส์มาไว้ในเทวสิทธิ์จริงๆโทมัสฮอปส์น่าจะอยู่ที่สัญญาประชาคมมากกว่าแต่อาจารย์เวลาอ่านหนังสือเนี่ยถ้าอาจารย์โต้แย้งขึ้นมาอาจารย์พยายามจะหาเหตุผลว่าเพราะอะไรท่านถึงเอามาไว้ตรงนี้ฮะเพราะไม่เชื่อว่าอาจารย์อย่างอาจารย์จิรโชคท่านจะเข้าใจผิดอะไรเงี้ยแต่ต้องมีเหตุผลก็พยายามจะหาอ๋อเป็นไปได้ว่าโทมัสฮอปส์เนี่ยเป็นนักคิดเดี๋ยวเราจะพูดโทมัสฮอปส์ต่อไปด้วยโทมัสฮอปส์เนี่ยเสนอว่ารัฐมันถูกสร้างโดยคนทำสัญญาสร้างขึ้นแต่ของฮอปส์พอมนุษย์สร้างรัฐขึ้นแล้วเนี่ยไอ้มนุษย์ผู้ฉลาดเหล่านั้นมันกลับเอาอำนาจรัฐไปเทิดทูนให้กับกษัตริย์นึกออกไหมฮะที่เรียกว่าองค์รัฐาธิปัตย์องค์รัฐาธิปัตย์นั่นแหละคือกษัตริย์มีอำนาจสมบูรณ์เลยฮะซึ่งเกิดขึ้นช่วงแรกที่อาจารย์บอกว่าตอนที่เกิดรัฐสมัยใหม่อะตอนที่ฝ่ายกษัตริย์ดึงอำนาจมาไว้ในมือตัวเองได้ทั้งหมดอธิปไตยเป็นของกษัตริย์นะฮะตอนนั้นแหละมันเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเพราะนั้นมันก็ยังมีวิธีคิดว่ากษัตริย์ก็เป็นผู้ที่เหนือกว่าคนทั่วไปอยู่ดีนึกออกไหมก็น่าจะมีก็เลยโอเคท่านก็เลยบอกว่าเอาไอ้สมบูรณาญาสิทธิราชของโทมัสฮอปส์ไปไว้ในแบบที่เป็นเทวสิทธิ์ก็ได้นะก็พอก้มแก้มได้อยู่นะฮะแต่อาจารย์อยากจะบอกพวกเราว่าถ้าเราจำโทมัสฮอปส์นะจำสัญญาประชาคมเดี๋ยวง่ายกว่าถ้าเกิดถามมาถ้าจะบอกว่าอยู่ที่เทวสิทธิ์ต้องอธิบายต่อเห็นไหมฮะว่าเพราะอะไรเพราะรัฐของโทมัสฮอปส์มันเกิดจากการที่มนุษย์ทำสัญญากันเพียงแต่ว่าพอทำสัญญาเสร็จเมื่อกี้อาจารย์พูดแล้วนะกลับเอาอำนาจรัฐนั้นที่เรายอมสละเสรีภาพส่วนตัวบางส่วนวางเป็นกองกลางเป็นอำนาจรัฐเอาไปทูลให้กับกษัตริย์เฉยเลยอ่ะแล้วต้องเป็นเผด็จการด้วยในแง่ที่ว่าแม้กษัตริย์สั่งให้คุณตายคุณก็ต้องตายอ่ะเผด็จการขนาดนั้นอ่ะเนี่ยคือองค์รัฐาธิปัตย์นะครับมีคำอยู่คำหนึ่งอยากให้รู้จักนะฮะแต่ไม่รู้มันไปอยู่มันน่าจะไปอยู่บทอื่นด้วยคำเนี้ยกฎบัตรแมกนาคาต้านะครับใครมีหนังสือไหมกฎบัตรแมกนาคาต้าถ้าไม่มีอาจารย์ขอไม่เขียนให้นะแมกตามตัวนะฮะแมกนาก็นอนหนูสระอาคาต้านะครับคอควายสระอารอเรือต่อเต่าสระอาแมกนาคาต้าเรียกว่ากฎบัตรแมกนาคาต้าก็ได้ในหนังสือท่านเรียกมหาเอกสารก็ได้นะครับภาษาอังกฤษคือ MAGNACARTA แมกนาคาต้าเราชอบถ้าถามอาจารย์นึกออกแล้วถ้าถามน่าจะอยู่ในส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญอังกฤษหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะกฎบัตรแมกนาคาต้าถูกนับอยู่ในรัฐธรรมนูญของอังกฤษด้วยถ้าคุณดูปีที่มันเกิดขึ้นนะฮะ1215คศนะครับประมาณเนี้ย1215คือเป็นเกือบ1000ปีแล้วนะฮะถามแมกนาคาต้าคืออะไรกฎบัตรแมกนาคาต้าคือเอกสารฉบับแรกที่มันปรากฏอ่ะของอังกฤษนะฮะที่พยายามจะลดอำนาจกษัตริย์1215กษัตริย์อังกฤษก็เริ่มจะต่อสู้เพื่ออำนาจประชาชนแล้วนะฮะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกอีกอ่ะเวลาพูดอะไรมาต้องนั่งคิดแล้วคิดอีกพูดอะไรมาบางทีคำมันดิ้นได้มันไม่ใช่อำนาจของประชาชนมันคืออำนาจขุนนางต้องพูดแบบนี้แมกนาคาต้ามันคือการพยายามลดบทบาทของกษัตริย์แต่ผู้ที่ไปต่อรองไม่ใช่คนทั่วไปขุนนางฮะก็ไปต่อรองให้กษัตริย์เนี่ยนะฮะยอมลดบทบาทตัวเองลงให้ฟังเสียงของขุนนางมากขึ้นลักษณะมันเป็นเหมือนกับที่ปรึกษาเป็นเหมือนกับถ้าปัจจุบันมันก็เป็นองคมนตรีอะฮะคือต้องมีบทบาทในการให้ความเห็นกษัตริย์ต้องฟังแบบนั้นอะตอนที่เป็นแมกนาคาต้าแต่เรานับมันไว้เป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยของอังกฤษเพราะมันคือจุดแรกที่มันมีการลดอำนาจกษัตริย์แล้วมีเอกสารบันทึกและกษัตริย์ยอมลงนามด้วยนะครับอันนี้แมกนาคาต้า
ตัวหนึ่งนะครับอาจารย์บอกชื่อปีผิดเมื่อกี้นะครับไม่ใช่1215 1297รู้จำอาจารย์ไปจำศัพท์กับตัวไหนเจอแล้วในหนังสือ1297นะอาจารย์จิรโชคนี่เกมจะมีอะไรเล็กน้อยให้เราอ่านปัจจุบันนี้ไอ้หนังสือนี้ไปอยู่ในมือเอกชนนะฮะเป็นเศรษฐีคนหนึ่งไม่ได้มีชีวิตอยู่เปล่าแกเขียนไว้แต่12527นู้นนะฮะราคาตอนนั้นประมาณ40ล้านบาทหนังสือเล่มนี้นะมีอยู่ประมาณ68บรรทัดปัจจุบันไม่รู้มูลค่าเท่าไหร่นะโอเคกรณีญี่ปุ่นนะฮะก็เทวสิทธิ์ฮะญี่ปุ่นพวกเราก็หลายคนก็รู้จักถูกไหมกษัตริย์ก็คือองค์จักรพรรดินะฮะในจักรพรรดิเป็นใครของญี่ปุ่นจักรพรรดิคือสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์นะความน่าสนใจนิดนึงคือพระอาทิตย์ของญี่ปุ่นนี่เป็นผู้หญิงฮะเป็นอาทิตย์เทวีนั้นกษัตริย์สืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์เป็นเทพอะฮะก็ว่าไปก็เชื่อแบบนั้นความคิดแบบนี้น่าจะเปลี่ยนอยู่พอสมควรแล้วในญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นมันโดนตัดประวัติศาสตร์ครับญี่ปุ่นเป็นผู้นำฝ่ายอักษะในช่วงสงครามโลกนะครับหลังจากนั้นมาอเมริกาเข้ามาถึงขั้นคือเข้ามาจัดการทุกอย่างอะฮะรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นเนี่ยอเมริกาก็ร่างให้อเมริกาญี่ปุ่นถูกไอ้นี่เลยนะฮะไม่ให้มีกองทัพเลยนะฮะญี่ปุ่นอะช่วงหลังสงครามเนี่ยก็กำหนดไปหมดเลยกลัวญี่ปุ่นจะลุกขึ้นมาต่อสู้อีกมั้งไม่รู้นะครับก็ว่าไปนะปัจจุบันกษัตริย์ของญี่ปุ่นก็เลยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเลยฮะและด้วยความที่เห็นไหมมันแตกต่างจากบ้านเรานะด้วยความที่มันโดนตัดด้วยประวัติศาสตร์อะฮะแล้วจริงมันก็โดนตัดมานานแล้วล่ะนะฮะกษัตริย์ญี่ปุ่นบทบาทลดมาตั้งแต่สมัยโชกุนและสมัยเมจิสมัยร่วมสมัยกับรัชกาลที่5เราอะบทบาทกษัตริย์ก็ถูกลดลงมาตลอดอำนาจไปอยู่ที่โชกุนมากกว่าด้วยซ้ำไปนั้นปัจจุบันก็จะเห็นนี่คนกษัตริย์ญี่ปุ่นเป็นไงฮะจริงๆก็ด้วยความที่เขาเป็นประเทศใหญ่แหละนะก็เป็นมหาอำนาจฐานะอะไรก็ดูดีอยู่ฮะถ้าอาจารย์ลองเทียบกับเขมรน่ะเขมรก็เหมือนกันน่ะนึกออกมั้ยฮะกษัตริย์มันโดนตัดในประวัติศาสตร์อ่ะพอมันโดนตัดชุบโดยเพราะยิ่งถ้าโดนตัดด้วยอำนาจข้างนอกแล้วโดนตัดด้วยอะไรที่มันเปลี่ยนทุกอย่างอ่ะมันกลายเป็นกษัตริย์ของญี่ปุ่นกษัตริย์ของเขมรน่ะคุณไปดูดิตอนเนี้ยบทบาทน้อยมากเรียนกับอาจารย์นี่ต้องเข้าใจนะฮะบทบาทน้อยมากนี่เพราะอะไรนะนะอาจารย์บอกพวกเราแล้วใช่ไหมอาจารย์เป็นพวกเศรษฐศาสตร์การเมืองด้วยในแง่หนึ่งแล้วเราเป็นเศรษฐศาสตร์การเมืองเวลาคุณมองว่าใครมีอำนาจอะไรคุณต้องอ่านให้ออกว่าเขามีทรัพยากรอะไรเขารวยแค่ไหนก็มีเงินหรือเปล่าแล้วคุณจะเห็นหมดฮะว่าเออคนนี้มีอำนาจได้เพราะมีตรงนี้คนนี้ไม่มีอำนาจเพราะตรงนี้ส่วนใหญ่มันอยู่ที่ตัวเงินที่เขามีนั่นแหละกษัตริย์ญี่ปุ่นก็ไม่มีไม่ได้รวยเท่าไหร่กษัตริย์เขมรก็เหมือนกันไม่ได้รวยเท่าไหร่นะครับอาจารย์เคยไปเขมรมีคนเขมรเล่าให้ฟังว่าเนี่ยดูสิกษัตริย์เขมรนะไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยสู้กษัตริย์ไทยก็ไม่ได้รวยๆแต่คนนั้นก็พูดแบบนี้จริงๆคุณเขมรพูดให้ฟังนะก็เห็นเหมือนกันว่าที่เขากษัตริย์ไม่มีอำนาจอะไรโดนครอบงำโดยควบคุมโดยฮุนเซนน่ะเพราะกษัตริย์ไม่ได้มีเงินเนี่ยก็เลยสู้อะไรไม่ได้ถูกชักใยอย่างเดียวถูกชักเหมือนเป็นตัวละครตัวหนึ่งให้เขากำกับอะอะไรอย่างเงี้ยตอนยุคของสีหนุเนี่ยโอเคท่านมีบทบาทอยู่บ้างในเวทีโลกเพราะตอนนั้นท่านก็ต้องเป็นพันธมิตรในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์นึกออกไหมครับเป็นนักการทูตด้วยแต่พอสมัยลูกก็ไม่มีอะไรเหลือละนะอังกฤษญี่ปุ่นก็คล้ายๆกันของอังกฤษก็คล้ายๆกันนะฮะถ้าพูดมาเรื่องนี้เหมือนกันของกษัตริย์ของอังกฤษกษัตริย์ก็บทบาทก็ไม่ค่อยมีมากมายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกษัตริย์อังกฤษเนี่ยจะพูดกับประชาชนเองยังไม่ได้เลยนะฮะสปีชเองไม่ได้เวลาจะพูดออกสื่อพูดกับประชาชนรัฐบาลของเขาต้องร่างคำให้แล้วพูดได้เฉพาะที่ร่างให้พูดโดยตรงไม่ได้เลยอังกฤษโอเคมันก็แตกต่างกันอยู่ล่าสุดเนี่ยอาจารย์เพิ่งดูใครโพสเฟซมาหรืออะไรไม่รู้นะปรากฏตัวเนี้ยราชวงศ์อังกฤษทำอะไรรู้ไหมฮะเริ่มหมักเหล้าขายแล้วเขาต้องหาเงินให้อยู่รอดอ่ะโดยการเอาไอ้พืชอะไรไม่รู้อยู่ในวังอะฮะแล้วก็มาหมักไอ้โฆษณาว่าอุ้มนวลเป็นใบไม้จากในวังเอามาหมักเป็นเหล้าเป็นอะไรของเขาก็ไม่รู้ประมาณนั้นน่ะแล้วก็ขายน่าจะขายดีเพราะก็สร้างแบรนด์ได้ก็ทำไปฮะก็ไม่ได้แปลกอะไรโอเคโอเคของไทยเมื่อกี้พูดแล้วนะฮะ
เดิมมันเป็นพ่อขุนไม่ใช่แบบนี้สมัยปลายสุโขทัยโอเคประมาณต้นอยุธยากลายเป็นฮินดูฮะหลังจากนั้นมาก็กลายเป็นศาสนาพุทธเรียกว่าธรรมราชาแล้วไม่ใช่เทวราชาเอาหลักศาสนาพุทธมาใช้นะครับมีของอะไรอีกนะฮะจีนสุดท้ายยกตัวอย่างจีนนะจีนนี่ก็น่าจะรู้จักนะฮ่องเต้ฮ่องเต้นี่หมายความว่าอะไรฮ่องเต้จะไม่รู้ไม่แน่ใจฮ่องเต้นี่ภาษาแต้จิ๋วเปล่านะครับบ้านเรานี่ส่วนใหญ่จีนเนี่ยจะติดสำเนียงแต้จิ๋วมาไอ้ที่เราพูดกันนะฮะถ้าภาษาจีนกลางมันจะใช้หวงตี้นะครับมันเป็นอีกคำหนึ่งอ่ะก็หมายถึงว่าเป็นลูกโอรสสวรรค์นะเป็นพระโอรสของสวรรค์ก็เหมือนกันของจีนคุณก็จำไว้ก็แล้วกันฮะมันมีข้อสอบอยู่บ้างบางตัวที่ถามอ่ะนะฮะว่าเนี่ยอย่างของญี่ปุ่นสมมุตินะของจีนนะถือว่ากษัตริย์ก็คงเป็นใครในยุคที่มีกษัตริย์อยู่ประมาณอย่างเงี้ยทฤษฎีที่2ครับอันนี้พูดสั้นมากๆเลยฮะแบ่งงานกันทำก็อธิบายง่ายๆเลยอะแบ่งงานกันทำอะ division of labor คุณเห็นคำเวลาเราเจอคำนะฮะเราต้องมีเซนส์ในการเข้าใจคำมันอะการแบ่งงานกันทำอ๋อสังคมนะพอมันพัฒนาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็ต้องมีภารกิจมากขึ้นถูกไหมฮะมันก็ต้องมีการแบ่งงานกันทำเฉพาะในสังคมในประเทศเช่นเดียวกันการปกครองก็เป็นเหมือนงานหนึ่งในสังคมต้องแบ่งไปทำและมีคนไปรับผิดชอบหน้าที่นั้นโดยตรงแบ่งกันกันทำครับจริงๆแนวคิดนี้ก็ไม่ได้เพิ่งเกิดหรอกนะมันก็เกิดมานานไม่ได้เพิ่งเกิดสมัยที่รัฐมันใหญ่โตขึ้นมาแค่ตอนนี้หรอกถ้าเราไปนั่งอ่านดีๆนะฮะขงเจื้อก็คล้ายๆแบบนี้นะฮะแบ่งงานกันทำเหมือนกันแต่เขาใช้วิธีการจัดระบบความสัมพันธ์ของคนแล้วคนแต่ละกลุ่มก็ทำหน้าที่ของตัวเองก็เรียกว่าเหรินกับเรียกว่าหลี่เหรินคือมนุษยธรรมหลี่คือหน้าที่ที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณเคยได้อ่านไหมขงจื้อฮะขงจื้อภาษาใต้จิ๋วและภาษาจีนกลางเรียกขงจื้อนะมันต้องจัดความสัมพันธ์เป็นบิดามารดากับบุตรครูบาอาจารย์กับศิษย์นึกออกไหมอย่างเงี้ยสามีกับภรรยาเพื่อนกับเพื่อนจัดความสัมพันธ์อย่างไรแล้วจะบอกหมดว่าเออหน้าที่ที่มันควรทำภายใต้โครงสร้างหรือบทไอ้อย่างนี้คุณก็ต้องโต้แย้งด้วยความเคารพอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะอันนี้ขงจื้อก็แบ่งงานกันทำนะฮะอะไรอีกที่อาจารย์มองไปว่าแบ่งงานกันทำจริงๆแล้ววรรณะของอินเดียนะฮะมันก็ก้ำกึ่งมันก็ผสมผสานกันอยู่นะระหว่างจริงๆการแบ่งวรรณะคุณก็รู้จักใช่ไหมครับมีข้อสอบเหมือนกันนะรู้สึกแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนบทไหนจำไม่ได้แล้ววรรณะของอินเดียฮะมันก็เราก็จะทราบว่ามันมีอยู่4วรรณะนะฮะวรรณพราหมณ์เนี่ยนะคือของอินเดียเนี่ยก็มันทุกอย่างมันก็ถูกสร้างมาโดยผู้เป็นเจ้าเหมือนกันนะครับเกิดมาจากพระเจ้าอ่ะพราหมณ์คือออกมาจากปากพระเจ้าอย่างเงี้ยฮะถูกสร้างมาโดยปากรู้ยังไงนะกษัตริย์ถูกสร้างโดยบ่าไหลเนี่ยนะฮะแพทย์หรือไวยสยะวรรณะที่3เนี่ยทำหน้าที่ในการทำการเกษตรค้าขายพวกช่างฝีมือทั้งหลายนะฮะไอ้พวกนี้เกิดมาจากต้นขาวรรณะสุดท้ายคือสูตรเกิดมาจากเท้าหน้าที่เดียวของสูตรคือรับใช้จริงหน้าที่หลักคือรับใช้พราหมณ์นะแต่หน้าที่ที่ทำได้อีกก็คือรับใช้วรรณะสูงขึ้นไปหน้าที่เดียวเลยของสูตรคือเป็นผู้รับใช้แบบเนี้ยมันคือการแบ่งงานกันทำเหมือนกันสมัยที่พวกอารยันคือพวกที่เป็นผิวขาวนิดนึงอะฮะที่มันตีมาจากแถวยุโรปทางยูเรเซียทางโน้นแล้วมันตีมันปกครองอินเดียได้ในมหากาพย์พระตะอะไรเอ่ยไอ้พวกแก่ขาวทั้งนั้นแหละมันตีอินเดียเข้ามานะครับไอ้พวกเนี้ยพอมันตีได้พื้นที่มันกว้างใหญ่ไพศาลในการที่จะปกครองคนจํานวนมากแบบนั้นเนี่ยมันจึงต้องสร้างระบบแบบนี้ขึ้นมายุคโบราณอ่ะมันก็เกิดมาโดยมันสมองนั่นแหละฮะของมนุษย์แล้วไม่รู้มันมีพระเจ้าจริงหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ว่ามันก็จัดระบบนี้มาเพื่อให้เกิดการแบ่งงานกันทำไม่งั้นสังคมมันจะวุ่นวายหมดย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะฮะโยงไปเพโตก็อธิบายแบบนี้ถ้าคุณไปศึกษาดีๆฮะแบ่งงานกันทำเหมือนกันเลยในรีพับลิกนั่นแหละนะครับมนุษย์เนี่ยมันเกิดมามันมีอยู่3จำพวกด้วยกันอันนี้อาจารย์พูดโยงไปนิดนึงอ่ะนะฮะเพโตบอกมนุษย์มันมีอยู่3จำพวก
การแบ่งมนุษย์เป็น3จําพวกเนี่ยแบ่งตามไอ้ incarnation หรือแนวโน้มของภาวะทางจิตข้างใน3พวกที่ว่าพวกแรกเป็นพวกที่แบบชอบใช้สติปัญญานึกออกมั้ยฮะใช้เหตุผลนำทุกอย่างมันมี3แบบ1ชอบใช้สติปัญญา2ไอ้พวกกล้าหาญบ้าบินชอบบุกชอบลุยชอบรบ brave นะฮะ bravery หรือว่าความกล้าหาญอีกพวกนึงเนี่ยมีใช้คำนี้ได้นะไม่ใช่คำหยาบเนาะสันดานอะมีความโลภความอยากได้ชอบสังคมความมั่งคั่งเป็นตัวนำนั่นมนุษย์แต่ละคนเกิดมามีภาวะจิตอยู่3ตัวเนี่ยนึกออกมั้ยในคนคนหนึ่งมี3แบบแต่มันจะมีแบบใดแบบหนึ่งนำอยู่เพลโตก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นมันต้องแบ่งคนออกจากไอ้ภาวะทางแบ่งคนที่มันมีภาวะทางจิตแตกต่างกันให้ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันในสังคมไอ้พวกที่ชอบใช้เหตุผลนำทุกอย่างไม่มีความโลภนะแล้วก็ไม่ชอบไปรบกับใครด้วยนึกออกมั้ยฮะให้เป็นผู้ปกครองพวกนี้เป็นราชาปราชญ์ถ้าคุณอ่านเพลโตอ่ะอีกพวกนึงบ้าบินกล้าหาญชอบบุกชอบลุยชอบรบไอ้พวกนี้ให้เป็นทหารนะฮะแต่ก็นับอยู่ในฐานะของพวกชนชั้นปกครองด้วยส่วนไอ้พวกที่มีความโลภเป็นกำมนสันดานแบบเป็นตัวนำอยู่ก็ไอ้พวกนี้ต้องไปทำการค้าไปปลูกพืชปลูกผักทำมาหากินแล้วถ้าคุณจัดคน3ประเภทไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแบบนี้สังคมมันก็จะเดินหน้าไปอย่างสงบสุขคล้ายๆกันนะอาจารย์โยงให้เห็นมันวิธีคิดมันมีแบบนี้แต่เวลาเราไปฟังเผินๆมันจะฟังเหมือนว่าอ๋อแบ่งงานกันทำมันเกิดในยุคแบบโมเดิร์นแล้วก็ได้อีกได้อีกเหมือนกันเพราะแนวคิด division of labor มันเป็นแนวคิดที่เขาสร้างขึ้นมาในตอนหลังจริงมันมีมาก่อนแล้วแหละในเชิงปฏิบัตินึกออกไหมแต่เหมือนบัญญัติศัพท์ขึ้นมาทีหลังอ่ะเป็น division of labor แล้วมันมาเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากตอนช่วงต้นศตวรรษที่20นี่เองฮะ division of labor ให้เรานึกถึงระบบราชการของแม็กเวเบอร์ไอ้นึกสั้นๆง่ายๆว่าระบบราชการเป็นองค์การขนาดใหญ่ต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนและแบ่งงานกันทำเฉพาะแต่ละฝ่ายไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันเนี่ยเนี่ยวิธีคิดแบบเนี้ยฮะ division of labor นะครับยุคโมเดิร์นก็คิดแบบนั้นยุคโมเดิร์นมันชอบจับอะไรเข้าทำใส่กล่องที่มันแตกต่างอย่างชัดเจนขาวกับดำเท่านั้นเบลอๆไม่มีนะฮะพวกโมเดิร์นเนี่ยเพศก็มีแค่หญิงกับชายถ้าคุณเพศอื่นโดนจับลากไปเผาอะไรไงเป็นต้นนี่คือโลกโมเดิร์นโอเคอันต่อไปนะครับเป็นสัญชาตญาณฟังดูตามตัวมันก็ไม่ยากเห็นไหมสัญชาตญาณอะไรก็ตามที่เป็นสัญชาตญาณน่ะมันต้องไปกำหนดไปกำกับมันไหมฮะมันเป็นไปเองของมันครับไม่รู้ตัวสัญชาตญาณดิบอะไรเงี้ยนะสัญชาตญาณดับสัตว์ อยากกินก็ล่ามันมากินมันเป็นไปเองของมันโดยธรรมชาติก็เรียกไอ้สัญชาตญาณว่าเป็นธรรมชาติก็ได้นั่นก็พูดง่ายๆคำอธิบายนะฮะแบบสั้นๆอ่ะมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติถูกไหมฮะเมื่อมันมีมนุษย์ขึ้นมาแล้วมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเมื่อมนุษย์รวมตัวกันเรื่องการปกครองการมงการเมืองรัฐมันก็ต้องเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันไม่ได้มีใครไปทำอะไรเป็นไปเองฮะโดยธรรมชาติเนี่ยชีวิตธรรมชาติมีแรงธรรมชาติอะไรก็ตามนะฮะอุบัติขึ้นเองฮะเป็นโอปปาติกะนะฮะอุบัติขึ้นเองเมื่อเกิดมนุษย์มาแล้วก็เป็นสัญชาตญาณโดยอัตโนมัตินะฮะที่นะมันต้องสร้างรัฐสร้างการปกครองขึ้นมาทีนี้ฟังดูซิว่าใครพูดแบบนี้ฮะคำตอบคืออริสโตเติลนะฮะอริสโตเติลเนี่ยเด่นขึ้นมาเลยฮะบอกรัฐเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติสัญชาตญาณแต่ของอริสโตเติลมีเหตุผลนิดนึงที่ว่ามันเป็นธรรมชาติอะเราพูดไปตอนนี้เลยก็ได้นะไม่รู้พวกคุณเวลาคุณอ่านหนังสืออะไรก็ตามหรือไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูเวลาพูดถึงอริสโตเติลนะคุณชอบจะท่องอะไรผิดๆมาอย่างหนึ่งคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมและพูดผิดกันเยอะมากนะฮะมันผิดไหมมันก็ไม่เชิงเท่าไหร่หรอกฮะแต่มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ที่ถูกต้องอะฮะแค่คล้ายๆนั่นเองอริสโตเติลไม่เคยบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่อริสโตเติลพูดตรงๆเลยครับว่ามนุษย์คือสัตว์การเมืองครับอันเอาให้ชัดๆนะฮะมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองนะครับแต่ท่านมีวิธีอธิบายนะคำว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมืองโดยธรรมชาติมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองเมื่อมีมนุษย์แล้วมนุษย์ต้องอยู่ในสังคมการเมืองเท่านั้นถ้ามนุษย์ไม่มาอยู่ในสังคมการเมืองมนุษย์คนนั้นจะไม่มีทางเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้
วิชา2106อาจารย์ใดออกข้อสอบอยู่อาจารย์สุภชัยนะเทเลโอโลจีทุกอย่างมีเป้าหมายเทโลสคือเป้าหมายเทเลโอโลจีคือการมองว่าทุกอย่างมันมีเป้าหมายทีนี้ก็ต้องไปมองว่ามนุษย์สัตว์แต่ละอย่างสิ่งของที่เกิดขึ้นนะต้องไปดูว่าไอ้สิ่งนั้นมันมีเป้าหมายอะไรของมันโต๊ะมันก็มีเป้าหมายเพื่อเราได้นั่งได้อะไรเงี้ยเตียงมีเป้าหมายคือให้เราได้นอนอาจารย์สุภชัยเขียนอธิบายบอกมีดปอกทุเรียนก็มีเป้าหมายเพื่อจะปอกทุเรียนได้ดีมีดปอกแอปเปิลก็มีเป้าหมายเพื่อปอกแอปเปิลได้ดีถ้ามีดปอกทุเรียนมันปอกแอปเปิลมันก็ปอกได้ไม่ดีถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมนุษย์ล่ะฮะมันมีเป้าหมายอะไรที่แตกต่างจากสิ่งอื่นๆคำตอบของอริสโตเติลคือบอกว่ามนุษย์มีเหตุผลฮะที่แตกต่างจากสิ่งอื่นนั้นไอเหตุผลตัวเนี้ยอริสโตเติลเรียกมันว่าเป็นคุณธรรมของมนุษย์virtue นะ virtue หรือคุณธรรมนะฮะคุณธรรมคือสิ่งที่มันเป็นสุดคุณสมบัติประจำตัวและการเกิดมาเป็นมนุษย์การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้คุณต้องบรรลุคุณธรรมสูงสุดข้อนี้นึกออกไหมครับถ้ามนุษย์มีคุณธรรมคือเหตุผลเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องบรรลุศักยภาพในการใช้เหตุผลถ้าคุณไม่บรรลุศักยภาพในการใช้เหตุผลคุณโทษนะครับตรงๆเลยนะเสียชาติเกิดอะใช่ไหมเกิดมาทำไมเป็นมนุษย์ทั้งทีไม่รู้จักใช้เหตุผลอะเมื่อเป้าหมายมนุษย์มันคือการใช้เหตุผลก็คิดแบบนั้นทีนี้มนุษย์จะไม่มีโอกาสได้ใช้เหตุผลถ้าคุณอยู่คนเดียวหรือไม่เข้ามาอยู่ในพื้นที่สาธารณะเห็นไหมฮะการอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวอยู่ในบ้านตัวเองอยู่กับแฟน2คนอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องใช้เหตุผลก็อยู่กันได้ถูกไหมฮะอาจารย์ชอบพูดเล่นน่ะอยู่กับแฟนบางทีใช้เหตุผลก็อยู่กันไม่ได้นะฮะต้องใช้อย่างอื่นน่ะใช้อารมณ์ใช่แล้วก็ว่าไปบางทีบังคับก็ได้ส่วนใหญ่ผู้ชายไม่ค่อยบังคับผู้หญิงหรอกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงบังคับเราได้ไปกินร้านนี้ไม่ไปงอนอะไรเงี้ยบังคับได้นะฮะนี่ใช้อำนาจแล้วนะเห็นไหมไม่ใช่เหตุผลเลยแต่ในเรื่องการเมืองไม่ได้นะฮะอริสโตเติลจึงบอกว่าเรื่องการเมืองมันสำคัญมากตรงที่มันคือพื้นที่ที่เปิดให้มนุษย์ได้ใช้เหตุผลมันคือเรื่องสาธารณะไงฮะพอเป็นเรื่องสาธารณะคุณตัดสินโดยใช้ความคิดตัวเองคนเดียวไม่ได้มันต้องพูดด้วยเหตุผลและตัดสินด้วยเหตุผลเท่านั้นเพราะการเมืองมันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติเพื่อมาตอบสนองเป้าหมายของมนุษย์เห็นไหมฮะอาจารย์เลยพูดตั้งแต่ต้นว่าพอมีมนุษย์ก็ต้องมีการเมืองเพื่อให้การเมืองมันมาตอบสนองให้มนุษย์บรรลุศักยภาพที่สมบูรณ์ตอนท้ายที่มันพูดถึงจุดมุ่งหมายของรัฐอ่ะนะอันนี้โน้ตไว้เลยนะมันโยงกันอ่ะพูดไปเลยก็ได้รัฐเกิดขึ้นมาเพื่อทำให้มนุษย์มีชีวิตที่สมบูรณ์นี่คือของอริสโตเติลนะครับรัฐเกิดขึ้นมาเพื่อทำให้มนุษย์มีชีวิตที่สมบูรณ์ตัวนี้สำคัญมากแล้วเผลอมีก็มีในข้อสอบโปรดสังเกตว่าเวลาอาจารย์บรรยายเองมันจะไม่แน่ใจอาจารย์ปิยะภพกับอาจารย์เอกสฤทธิ์จะบอกข้อสอบแบบนี้หรือเปล่าเพราะอาจารย์เป็นหมอข้อสอบสองท่านนั้นสอนอย่างเดียวนะฮะให้ช่วยออกอยู่บ้างแต่ตัวหลักคืออาจารย์อาจารย์จะเห็นข้อสอบหมดอาจารย์บอกเลยอาจารย์บรรยายไปอาจารย์บอกข้อสอบหมดแต่ที่จะไม่บอกตอนไหนรู้ไหมฮะแชทไปถามข้อสอบอาจารย์ไม่บอกโพสต์ถามในกลุ่มอาจารย์ไม่บอกฮะไม่บอกนะเพราะอะไรรู้ป่ะอยากให้มาเจอกันในห้องมากกว่าก็อาจารย์ก็มีเหตุผลของอาจารย์อยู่ในห้องอาจารย์บอกหมดนะครับหรือถ้าจะเปลี่ยนข้อสอบอะไรบ้างก็จะบอกนะฮะว่าตรงไหนเนี่ยโอเคหากไม่อยู่ในรัฐนะครับมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์ถ้าถามอริสโตเติลว่าเป็นอะไรล่ะถ้างั้นอ่ะคุณเป็นได้สองอย่างถ้าคุณไม่เป็นเทวดาไปเลยนะคุณก็เป็นได้แค่สัตว์ป่าตัวหนึ่งถ้าไม่อยู่ในรัฐนะครับนี่สัญชาตญาณท่านยกนักคิดอีกคนหนึ่งมาพูดตรงนี้นะครับชื่อว่าเอ็ดมันเบิร์กเอ็ดมันเบิร์กเอ็ดตามตัวแหละนะเอ็ดมันบางคนเรียกเอ็ดมุนอยู่ในหนังสือหน้า155นะครับบรรทัดที่3จากข้างล่างคุณจะเห็นชื่อเอ็ดมันเบิร์กอยู่คนนี้จริงสำคัญมากแล้วเดี๋ยวฝากอาจารย์ปิยะภพมาฮะต้องมาพูดเรื่องอุดมการณ์การเมืองคุณต้องรู้จักเอ็ดมันเบิร์กมาตั้งแต่ตอนปี1นั่นแหละนะครับเป็นบิดาของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมสมัยใหม่นะครับคนนี้เป็นขุนนางอังกฤษเป็นสวอังกฤษเป็นคนที่รังเกียจแนวคิดสัญญาประชาคมมากมากแบบเข้ากระดูกดำอ่ะนะครับแกด่าการปฏิวัติฝรั่งเศสว่านี่คือจุดอัปยศอดสูที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติฟังต่อนิดนึงว่าทำไมกระดาษอย่างนั้นนะฮะการปกครองที่มันถูกสร้างมาโดยกษัตริย์โดยผู้ดีทั้งหลายเขาสร้างกันมาก็ทำกันมาพิสูจน์กันมาด้วยกันเวลายาวนานแค่ไหนแล้วแล้วมันได้ผลมันสร้างกันมานี่คุณลองฟังเอ็ดมันเบิร์กพูดนะอยู่ดีๆมีมนุษย์ชั้นล่างอยู่กลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาบอกว่ามนุษย์เกิดมามีเสรีภาพและจะมายึดอำนาจจากกลุ่มกษัตริย์คุณไม่อยู่ๆเอาสิ่งที่คุณคิดมาแต่ไม่เคยใช้ไม่เคยพิสูจน์ที่ไหนได้มาก่อนไม่เคยถูกฝึกมาให้เป็นผู้ปกครองแล้วอยู่ๆจะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเอ็ดมันเบิร์กมองแบบนี้นะฮะแกก็เลยรังเกียจการที่ประชาชนลุกขึ้นมามีอำนาจการปฏิวัติฝรั่งเศสนะก็ไม่แปลกนะครับไม่แปลกคือพูดแล้วก็เยอะนะฮะเอ็ดมันเบิร์กเนี่ยไม่แปลกหลายเรื่องที่ไม่แปลกอะไรวะไม่แปลกนะก็ไม่รู้แหละฮะคุณชอบไม่ชอบแต่อยากจะบอกว่าเอ็ดมันเบิร์กคุณต้องรู้จักเพราะจริงๆแล้วว่าอุดมการณ์การเมืองไทยเนี่ยมันไปทางเอ็ดมันเบิร์กมากกว่าไปทางพวกเสรีนิยมนะฮะอาบน้ำร้อนมาก่อนเอ่ยเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดบอกเลยนะฮะนี่คืออนุรักษ์นิยมทั้งนั้นน่ะแต่ก็มีเหตุผลไงการที่เราต้องเดินตามผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ก็ทำมาก่อนก็ไม่ได้ผลเรายังไม่เคยทำเลยอยู่ดีคิดขึ้นมาแล้วจะเอาจะได้ผลเหรอประมาณอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือวิธีคิดเอ็ดมันเบิร์กแกอธิบายไว้อาจารย์จิรโชคยกเอาเอ็ดมันเบิร์กเอามาไว้ในทฤษฎีธรรมชาติเหมือนกันก็พอเข้าใจได้แกพูดถึงวิวัฒนาการฮะการที่มันเกิดชนชั้นปกครองเกิดกษัตริย์เกิดชนชั้นนำขึ้นมาอยู่ดีมันไม่ได้โผล่ขึ้นมาเลยเอ็ดมันเบิร์กมองแบบนั้นอ่ะแต่มันเกิดจากวิวัฒนาการมันผ่านการเวลาเรื่อยๆๆจนในสังคมมันก็แตกเป็นชนชั้นปกครองกลุ่มหนึ่งซึ่งเหมาะจะเป็นผู้ปกครองเอ็ดมันเบิร์กมองแบบนั้นเพราะมันผ่านการเวลาผ่านการพิสูจน์มาจนได้ผลท่านว่าอย่างนั้นนี่คือคำว่าวิวัฒนาการแล้วถ้าฟังแบบนี้ก็โอเคมันก็เกิดมาเองเหมือนกันถูกไหมฮะแต่มันผ่านระยะเวลาผ่านวิวัฒนาการอ่ะจนกระทั่งมันก่อรูปเป็นระบบกษัตริย์อย่างเงี้ยที่เบิร์กมองนะครับไปแล้วเหรอฮะเนี่ยลุกไปไม่บอกไม่กล่าวนะพอแซวนิดนึงนะอึ๊กพูดไม่ออกทำหน้าเลิกๆๆๆๆคือเวลาลุกขึ้นอะไรเงี้ยยกมือไหว้อาจารย์สักนิดนึงก็ได้นะฮะอาจารย์ไม่ได้อะไรหรอกแต่รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะนอกจากเราเรียนวิชาการแล้วว่าเรามาเรียนรู้วิธีการอยู่ในสังคมด้วยเหมือนกันนะอาจารย์ไม่ได้เป็นพวกบ้าอำนาจนะที่พูดเนี่ยแต่ให้พวกเรารู้ไว้อย่างหนึ่งนะคนยังไงก็คือคนนะรูปเป้าหมายได้คุณต้องใช้หลากหลายวิธีการและวิธีการหนึ่งนั้นมนุษย์ก็คือมนุษย์เราจะเจรจากับใครร่วมงานกับใครเราต้องสร้างความรู้สึกที่ดีไว้ก่อนนึกออกไหมฮะคุณไปอยู่ร่วมกับสังคมการที่คุณจะได้เรสได้เสนอให้เป็นนู่นนี่นั่นขึ้นมาเนี่ยเขาดูหมดมารยาทยังเป็นสิ่งสำคัญในสังคมอะฮะถ้าเราเรียนรู้อะนะจะว่าคุณอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้หมดนะแล้วเขารักเราหมดเป็นแบบเนี้ยเดิมอาจารย์ก็ไม่ใช่แบบนี้หรอกอาจารย์อยู่ชมรมตอนสมัยเรียนเกษตรศาสตร์แล้วเขาฝึกมาแบบนั้นแล้วเราก็ลองเอาไปใช้กับที่อื่นดูปรากฏเราทำอะไรได้ผลหมดเราไปคุยกับใครแล้วเขาก็โอเคกับเราหมดนะเมื่อเช้าอาจารย์มีคนโพสต์มานี่เล่าไว้นิดนึงนะอาจารย์เกือบแล้วจะเอามาโพสต์ต่อแล้วไม่เอาดีกว่าอยู่นิ่งๆสบายๆของเราดีกว่าเซนซิทีฟไม่ใช่อะไรหรอกบางทีเราก็ไม่เห็นด้วยเราเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างแต่เราอยากอยู่เฉยๆฮะเอาเวลาไปสอนหนังสือก็เหนื่อยแล้วอ่ะไปต้องไปนั่งโต้ตอบกับใครนี่โอ้พลังมันเสียไปหมดเลยอ่ะเมื่อเช้ามันมีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งเราก็ฟังแล้วก็แบบโอเคมองได้สองทางนะพอพูดมาเขาพูดถึงวิธีการที่เด็กนักเรียนนะชั้นประถมด้วยซ้ำไปเวลาคุยกับผู้ใหญ่ต้องทำท่ายืนยังไงอาจารย์ว่าคนรุ่นใหม่ไอ้คนที่โพสต์มามันก็หัวรอบเหมือนกันต้องเอามือประสานกันมองตาตรงนี้ยืนด้านซ้ายระยะห่างตรงนั้นห้ามเวลาคุยเราก็เออว่ะเนาะใจหนึ่งก็แบบเฮ้ยมันเด็กรุ่นใหม่แล้วนะถูกไหมฮะเอามองอเมริกาก็เหมือนเกี่ยวแล้วยืนคุยก็ยืนปกติอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่มนุษย์อีกทางหนึ่งเออว่ะแล้วถ้าเป็นเราแล้วเราไปคุยผู้ใหญ่เราต้องขอบคุณคนที่สอนเราครูคนนั้นนะฮะแม้แต่เราจะเกลียดขี้หน้าเขาก็ตามนะให้นึกแบบนั้นอ่ะ
ตอนเราเรียนประถมทำไมต้องนั่งพับเพียบนึกออกไหมทำไมเดินผ่านก็ต้องก้มบ้าเปล่าอะไรเงี้ยคิดในใจอ่ะแต่พอเราไปอยู่ในสังคมจริงเราจะเจอผู้ใหญ่ถ้าไม่เคยถูกสอนมาเลยคุณทำเป็นไหมฮะคนคือคนฮะให้คุณชัดว่าเป้าหมายคุณคืออะไรนะฮะคุณไปคุยกับผู้ใหญ่ให้เขาให้อะไรคุณลึกต่อรองอะไรก็ตามถ้าคุณแสดงมารยาทแบบนี้รับรองถึงเขารักคุณจบครับลื่นไหลมากนี่คือ regional choice เลยนะฮะที่เราทำไม่ใช่เราอะไรหรอกเราคำนวณประโยชน์แล้วว่าเราได้ประโยชน์ก็แล้วแต่คุณจะมองอ่ะไอ้แบบนั้นเพราะเดินออกไปเนี่ยขอรบเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้อาจารย์รู้นิดนึงว่าขออนุญาตนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะได้น่ารักนะครับแล้วว่าเราสร้างอะไรแบบนี้กันมากันหน่อยโอเคพูดนอกเรื่องไปบ้างต่อไปฮะสัญญาประชาคมเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากสัญญาประชาคมนี่บอกเลยนะฮะไม่รู้จักไม่ได้นะครับต้องรู้จักเพราะประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ที่ใดก็ตามในโลกใบนี้ทั้งหมดมันยืนบนฐานของทฤษฎีสัญญาประชาคมเพียงแต่สัญญาประชาคมเนี่ยมันไม่ได้มีแนวคิดเดียวอยู่ภายในมันมีแนวคิดหลักๆอยู่3ตัวด้วยกันที่เสนอโดยนักปรัชญา3คนนะครับคนแรกคือเมื่อกี้ที่พูดไปบ้างแล้วคือโทมัสฮอบส์นะครับคนโทมัสฮอบส์เสนอรูปแบบที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชคือรัฐาธิปัตย์ถ้าดูสั้นๆอีกคนนึงต่อจากฮอบส์เป็นอังกฤษเหมือนกันฮอบส์ก็เป็นอังกฤษจอห์นล็อกก็เป็นอังกฤษนะครับจอห์นล็อกเสนอเสรีประชาธิปไตยครับความคิดของจอห์นล็อกนี้สหรัฐอเมริกาเอาไปสร้างประเทศเลยฮะปัจจุบันเนี่ยล้วนได้รับอิทธิพลมาจากอเมริกาฮะเพราะนั้นยังไงก็ตามเรียกไม่พ้นต้องได้รับอิทธิพลความคิดมาจากจอห์นล็อกไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งนะฮะคนหนึ่งอีกคนหนึ่งคือชองชาร์กรูโซนะครับรูโซเป็นฝรั่งเศสนะครับความคิดของรูโซนำไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับและเวิร์ดดิ้งตัวหนึ่งเลยที่รูโซใช้ชูขึ้นมาปลุกระดมตอนที่เรียกร้องให้เกิดการปฏิวัติอ่ะรูโซไม่ได้เป็นผู้นำปฏิวัติเองนะฮะแต่เขาดึงเอาความคิดรูโซไปใช้อ่ะคือคำว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนให้คุณทราบเถอะนะครับไอ้ที่คุณขึ้นโปรไฟล์กันน่ะอธิปไตยเป็นของปวงชนตัวนั้นน่ะมาจากรูโซเพราะเดิมอำนาจอธิปไตยเป็นของกษัตริย์ไงแบบโทมัสฮอบส์อ่ะนะฮะรูโซเนี่ยเป็นคนแรกๆที่พูดว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนและรูโซพยายามเสนอรัฐที่อธิปไตยเป็นของปวงชนฮะแต่เดี๋ยวก่อนฟังให้จบอธิปไตยของปวงเป็นของปวงชนในแบบที่รูโซเสนอนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยในเชิงปฏิบัติครับศัพท์ที่เราท่องกันหรือคุณท่องคำนี้ว่าอธิปไตยเป็นของปวงชนปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มาจากรูโซโดยตรงแม้คำมันจะมาจากรูโซแต่มันเป็นไปในกล่องของจอห์นล็อกนะฮะในกล่องจอห์นล็อกซึ่งมันไม่ใช่อธิปไตยเป็นของปวงชนอย่างที่เราเข้าใจกันเพราะของจอห์นล็อกมันคือระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะฮะไม่เหมือนกันนะฮะแบบตัวแทนแต่โอเคเดี๋ยวต่อเวลามันมีคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาตอนสมัยเลิกทาสที่อเมริกาคืออับราฮัมลินคอนไงเหมือนเคยพูดว่าประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแล้วก็ไปท่องคำนั้นมาอีกลินคอนพูดเรื่องนี้เพราะต้องการจะเลิกทาสนะฮะเลิกทาสผลหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะดินคอนโดนยิงหัวตายนะฮะอะไรอย่างนี้โอเคเวลาผ่านมาอีกนิดนึงพับถัดฉับมาที่ประมาณสักไม่กี่ปีที่ผ่านมาโลกนี้มันก็เป็นไปภายใต้ประชาธิปไตยแบบตัวแทนมาตลอดแต่ถึงจุดหนึ่งระบบตัวแทนมันกลายเป็นระบบที่ประชาชนไม่ได้เข้าถึงอำนาจอย่างแท้จริงอะฮะเพราะสุดท้ายมันจะมีกลุ่มชนชั้นนำอยู่ไม่กี่คนที่มีอำนาจข้างบนเป็นตัวแทนเราอะนึกออกไหมประชาชนมีอำนาจตรงไหนทำได้อย่างเดียวไปเลือกตั้งกากบาทฉับๆสองครั้งแล้วก็หมดอำนาจแล้วนึกออกป่ะฮะที่เขาบอกอ่ะสสก่อนเลือกตั้งเดินไปเจอหมายังยกมือไหว้เลยอ่ะฮะพอได้เป็นสสปุ๊บเราต้องไปก้มหน้ากราบยกมือไหว้เขาเคยได้ยินใช่ไหม
นั่นแหละมันคือการวิจารณ์ระบบตัวแทนไหนบอกอำนาจเป็นของประชาชนน่ะแต่พอตอนคุณจะเอาอำนาจจากประชาชนคุณต้องการเสียงคุณต้องมาไหว้เราแต่พอคุณได้อำนาจปุ๊บจบเลยฮะเพลงนาแอลยอดรักสละใจแกร้องไว้อะนะครับอาจารย์นี่จะรู้เรื่องเพลงเนื้อหานี้เยอะเพราะอาจารย์ทำยี่ปนทั้งปอเอกปอโทอ่ะทำเรื่องเพลงพี่ยอดรักนาแอลแกร้องหมดหน้าหาเสียงแล้วใครจะเมียงมองเล่าอย่างเงี้ยก็เหมือนกันหมดเลยไหมครับประมาณอย่างนั้นนะนี่คือปัญหาของระบบแบบตัวแทนเรื่องนี้ไม่แน่ใจนะฮะน่าจะต้องอาจารย์เอกสฤทธิ์พูดรูปแบบของประชาธิปไตยแบบตรงๆแบบโดยอ้อมแบบอะไรก็ตามแบบมีส่วนร่วมพอประชาธิปไตยแบบมีส่วนแบบตัวแทนมีปัญหาขึ้นมามีปัญหาจนกระทั่งนักวิชาการบางคนเนี่ยซึ่งดังมากคนนี้นะฮะโจเซฟชุมเปเตอร์บอกว่าคุณต้องเข้าใจนะว่าประชาธิปไตยปัจจุบันไม่พูดในบ้านเราไม่ได้พูดในประเทศกำลังพัฒนานะครับท่านพูดในประเทศอเมริกาด้วยซ้ำไปท่านบอกว่าทุกวันนี้อำนาจทางการเมืองไม่ใช่ของประชาชนเป็นของใครอะถ้างั้นอะแกตอบว่าอำนาจทางการเมืองเป็นของนักการเมืองนักวิชาการอเมริกันพูดเห็นไหมครับเพราะนี่คือระบบตัวแทนคือมันต้องหาเฮ้ยมันกำลังพูดอะไรอยู่แล้วถ้าคุณจะเรียกร้องได้ตรงไหนก็ว่าไปพอเกิดปัญหานั้นนะฮะเขาเลยพยายามเรียกร้องให้มันเอาวิธีคิดของประชาธิปไตยทางตรงกลับมาใช้ร่วมด้วยบ้างมันมาในรูปแบบใหม่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมไอ้ wording เนี้ยมันก็เลยกลับมาอีกรอบนึงฮะอธิปไตยเป็นของปวงชนอ่ะมันเกิดขึ้นในช่วงประมาณ1970-1980คือยุคโลกาภิวัตน์ฮะโลกาภิวัตน์ที่บอกว่าอธิปไตยต้องเป็นของปวงชนแล้วก็เอาประชาธิปไตยโดยตรงเข้ามาใช้ร่วมกับทางอ้อมเอามาใช้ทั้งหมดไม่ได้นะฮะต้องเอามาใช้ร่วมและรูปธรรมที่ชัดสุดของการเอาระบอบประชาธิปไตยทางตรงกลับมาใช้ร่วมกับแบบโดยอ้อมในปัจจุบันคือการให้เราทำประชามติอันนี้คือรูปธรรมที่ชัดที่สุดนะฮะเดิมถ้าเป็นระบบตัวแทนเวลาที่ส.ส.รัฐสภาออกกฎหมายอะไรก็ตามถูกไหมก็ประกาศใช้ของเขาไปรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยพอในปัจจุบันบอกไม่ได้ก็ออกกฎหมายมาปุ๊บแล้วต้องถามประชาชนอีกรอบนึงว่าประชาชนเอาไม่เอาถูกไหมฮะเนี่ยต้องเราทำประชามติว่าเอาไม่เอาพอเราเอาโอเคประกาศใช้ได้แบบนี้เป็นต้นอีกตัวนึงก็คือเพิ่งอะไรอะนะฮะการประท้วงอะที่เขาเปิดให้เราประท้วงได้นี่ก็เป็นทางตรงหรือการร่วมชื่อกัน 50,000 รายชื่อไปเสนอพรบ.นี่ก็ทางตรงที่เอามาใช้ในเวลาต่อมานะฮะเราไปดูกันทีนี้นะฮะว่าสัญญาประชาคมในหนังสือท่านจะพูดแค่โทมัสฮอบกับจอห์นล็อกแต่เดี๋ยวอาจารย์แถมรุสโซให้ด้วยนะต้องพูดถึงรุสโซด้วยพอพูดถึงเดี๋ยวนะสัญญาโอเคนะเริ่มที่โทมัสฮอบก่อนครับโทมัสฮอบคือสิ่งที่อยากให้จำนะฮะอย่างเช่นบางคนที่ผมอาจารย์บอกให้ก่อนชื่อหนังสืออยากให้จำอย่างเราตั้งแต่ต้นตั้งแต่ของเพโตอริสโตเติลเนี่ยชื่อหนังสือของเขาอยากให้จำนะโทมัสฮอบก็อยากให้จำนะครับเลเวียตันหรือรัฐาธิปัตย์นะฮะคือเราต้อง น่ารัก เราต้องเข้าใจฐานความคิดของเขาหน่อยอาจารย์ชอบยกตัวอย่างของอาจารย์ง่ายๆแบบนี้นะฮะไม่รู้มันตลกหรือเปล่านะอาจารย์บอกโทมัสฮอบเนี่ยเหมือนท่านประยุทธ์เริ่มจะแบบมีอำนาจขึ้นมาในสังคมอะไรเงี้ยนะในช่วงที่แบบมันกำลังเกิดสงครามกันอยู่ในกลางเมืองอ่ะคนรบกันอยู่เกิดความแตกแยกอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านก็เลยเสนออะไรบางอย่างขึ้นมาให้มีอำนาจเด็ดขาดสักพักไปอำนาจรัฐก็เด็ดขาดมากจนกระทั่งอำนาจมากเกินไปก็เลยเกิดจอห์นล็อกมาโต้แย้งอำนาจอาจารย์บอกอ๋อจอห์นล็อกนี่น่าจะเป็นกุลธนาธร คิดเอาเองคือเหมือนกับมีอำนาจมีอะไรบทบาทขึ้นมาช่วงที่อำนาจรัฐมันสูงเกินไปแล้วอ่ะแล้วก็เลยมาเรียกร้องให้อำนาจรัฐต้องลดลงนึกออกไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พออ่านความคิดเนี่ยใกล้กันก็แตกก็แน่นอนแหละฮะท่านประยุทธ์เป็นฮอบแน่นอนเพราะท่านประยุทธ์เสนอรัฐาธิปัตย์คุณธนาธรเสนอเสรีนิยมซึ่งเป็นก็จอล็อกนี่ก็จอล็อกนะครับจุดเริ่มต้นนะฮะเวลาที่3กลุ่มเนี้ยทั้ง3คนเนี้ยในกลุ่มสัญญาประชาคมเนี่ยอธิบายการเกิดรัฐเขาจะย้อนกลับไปดูก่อนฮะว่าก่อนมีรัฐมนุษย์อยู่กันยังไงมันจะได้บอกได้ว่าแล้วรัฐเกิดขึ้นเพราะอะไรอ่ะมันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างถูกไหมไม่งั้นไม่มีรัฐหรอกย้อนกลับไปดูก่อนสภาพก่อนมีรัฐซึ่ง3คนนี้เรียกเหมือนกันว่านั่นเป็นสภาพธรรมชาติ state of nature นะฮะสภาพธรรมชาติก็อยู่กันยังไงอ่ะโอเคก่อนจะดูว่าอยู่กันยังไงดูซะก่อนว่าแล้วธรรมชาติมนุษย์เป็นยังไงมันดีหรือเปล่ามันเลวเปล่าวะมันน่ารักหรือมันเห็นแก่ตัวต้องดูแบบนี้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวจุดต่างอยู่ที่ตรงนี้ด้วยถ้าคุณมองมนุษย์ใจดีมนุษย์เป็นคนไว้ใจได้คุณจะเสนอรูปแบบรัฐแบบนึงถ้าคุณมองว่ารัฐมองว่ามนุษย์มันเลวร้ายมันไว้ใจไม่ได้เราก็จะเสนอรัฐแบบนึงถูกไหมซึ่งถ้าเดาถ้าคุณไว้ใจมนุษย์นะคุณจะเสนอรูปแบบที่มันเป็นเสรีรัฐอย่าไปใช้อำนาจควบคุมคนเยอะแต่ถ้าคุณมองมนุษย์มันเลวไว้ใจไม่ได้ต้องควบคุมคุณก็ต้องเสนอแบบเผด็จการถูกไหมฮะโทมัสฮอบมองแบบนั้นฮะสภาพธรรมชาตินะมนุษย์เลวร้ายมากโอเคอีกจุดนึงเพียงแต่ว่าที่3คนนี้มองเหมือนกันในสภาพธรรมชาติมนุษย์เกิดมามีเสรีภาพหมดนะฮะหมายถึงเกิดมาปั๊บอ่ะมนุษย์เกิดมามีเสรี 100% นะฮะไม่ได้ถูกพระเจ้าสร้างอะไรทั้งสิ้นนี่คือวิธีคิดแบบโมเดิร์นแล้วมนุษย์เกิดมามีเสรีภาพ 100% คุณจำคำนี้ไว้นิดนึงนะแล้วอาจารย์ชอบพูดต่อไปนิดนึงแต่เมื่อมันเกิดรัฐแล้วคุณต้องยอมรับนะครับคุณสูญเสียเสรีภาพไปบางส่วนแล้วคุณไม่สามารถเรียกร้องเสรีภาพ 100% ได้ต่อไปนะฮะหลังจากมีรัฐไม่ว่าจะเป็นของฮอบของล็อกของรูสโซก็ตามอันนี้ก็ต้องเข้าใจอำนาจอยู่ที่ประชาชน 100% ไม่ได้ต่อไปแล้วหลังจากนั้นของรูสโซอาจารย์ชอบสุดสนุกมากเวลาพูดถึงจุดเนี้ยว่าจุดไหนที่มนุษย์เริ่มที่จะสูญเสียเสรีภาพมันเมคเซนส์มากอ่ะฟังแล้วมันใช่เลยอ่ะนะครับเอามาที่ฮอบก่อนมนุษย์เกิดมามีเสรีภาพแต่ธรรมชาติมนุษย์มันโลภมากมันเห็นแก่ตัวฮะมันพูดตรงๆมันเลวอ่ะมนุษย์มันเลวมันไว้ใจไม่ได้นะฮะอะไรอย่างเงี้ยมันเลวคุณนึกสภาพดูนะฮะมนุษย์มันเลวมันไว้ใจไม่ได้อ่ะและในช่วงเวลานั้นรัฐไม่มีกฎหมายไม่มีผู้ปกครองไม่มีใครควบคุมคุณได้เลยนะฮะเป็นยังไงฮะสังคมแบบนั้นอ่ะกฎหมายก็ไม่มีแล้วคุณเป็นคนเลวด้วย เลวด้วยกฎหมายก็ไม่มีต่างหากคุณไปเจออะไรใครคุณเห็นใครสักคนคุณอยากได้เขาคุณก็ทิ้งตีหัวเขาออกมาเลยถูกไหมเห็นสมบัติเขาก็มีอะไรก็ตามเขาใส่สร้อยคุณก็ไปชากมาคุณก็ตีหัวมันตายไปไอ้คนนั้นมันก็มีสิทธิ์จะสู้คุณได้ด้วยสู้กันไปสู้กันมาแบบนั้นอ่ะมันไม่มีฮอบบอกมันเป็นภาวะแบบเนี้ยไม่มีกฎหมายด้วยแล้วต่างคนต่างก็จ้องทำร้ายซึ่งกันและกันไปหมดอ่ะแล้วพอมันเกิดแบบนี้มากๆเข้ามันจะเกิดเป็นว่าทำการเรียนรู้อะไรบางอย่างอ่ะฮะคุณไปไหนนะฮะคุณมาเรียนในห้องนี้นั่งมองซ้ายทีมองขวาทีมองอาจารย์ทีมันจะเดี๋ยวไอ้นี่มันจะทำร้ายฉันหรือเปล่าวะมือถือฉันเนี่ยมันเอาไปนึกออกป่ะมีความสุขมั้ยว่าอย่างนั้นอยู่ไม่รู้จะอยู่ไงนะนึกออกป่ะเฮ้ยเวลาเราอ่านปรัชญาของใครก็ตามนะให้เรานึกแบบอย่างเงี้ยนึกถึงอารมณ์ความรู้สึกเขาอะนี่ธรรมชาตินักปรัชญาเป็นแบบเนี้ยก็มองแบบนั้นอะมันระแวงไปหมดอะแล้วเป็นยังไงต่อสมมตินะคุณเข้ามาในห้องเรียนแบบเนี้ยแล้วคุณคิดว่าเพื่อนในห้องนี้มันเลวทุกคนอะคุณก็ต้องลากเก้าอี้ไปนั่งอยู่คนเดียวหรือเปล่าฮอปบอกว่าพอมนุษย์คนหนึ่งมันเดินไปในสังคมอะไรก็ตามนะฮะมันหนึ่งระแวงไปหมดหนึ่งมันจ้องทำร้ายคนอื่นตลอดเวลาโอกาสมีอะไรมันทำร้ายทันทีและสองมันต้องทำตัวกลางตลอดเวลาด้วยและถ้ามันรู้สึกว่าไอ้คนข้างๆมันจะมาฆ่าฉันมาทำร้ายฉันจะจริงทำร้ายมันก่อนโหมันน่ากลัวมากเลยอ่ะมันกลายเป็นสภาพที่สงครามนะเป็นเพราะสงครามฮอปเรียกว่าเป็นเพราะสงครามที่มนุษย์ทุกคนทำต่อกันอ่ะ War of all to all ฮะสภาพสงครามที่มนุษย์ทุกคนจ้องเป็นศัตรูซึ่งกันและกันทำสงครามกันหมดทุกคนน่ากลัวมากสภาพแบบนั้นแต่ทำไมฮอบมองแบบนี้ล่ะก็เขาเกิดในยุคที่มันมีความขัดแย้งเหมือนคุณเกิดอยู่ในยุคที่เป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงถูกไหมมันระแวงมันไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขและคุณนึกต่อนะถ้าคุณเกิดอยู่ในสังคมแบบนั้นคุณต้องการอะไรในชีวิตอะไรนะฮะความสงบคุณต้องการความมั่นคงทันทีเลยฮะสิ่งที่คุณต้องการมากอยากได้มากๆคือความสงบหรือความมั่นคงสงบเงียบฉี่ก็ไม่เป็นไรเงียบไปเลยแบบเนี้ยแต่ต้องไม่รบกันนะฮะโทมัสฮอบเลยบอกว่าเห็นไหมมนุษย์พวกนั้นแม้มันจะโหดร้ายแค่ไหนก็ตามนะฮะแต่มันเกิดมาพร้อมสมองมันยังมีสมองอยู่นะจะโลภมากจะเป็นคนเลวแค่ไหนก็ตามมนุษย์เกิดมามีสมองเมื่อมีสมองรู้จักใช้สติปัญญามนุษย์ก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าปล่อยให้สังคมมันเป็นแบบนี้ต่อไปมันทำอะไรไม่ได้เลยท่านเขียนว่ามีเวิร์ดดิ้งให้หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีตรงนี้คุณไปเจอในวิชา2106อ๋อนี่ไงนะฮะว่าแล้วไม่น่าพลาดหรอกถ้าพูดถึงฮอบคุณต้องเห็นประโยคนี้ฮะ Solitary poor nasty brutish and short อ่ะนะมนุษย์มันก็จะมีชีวิตแบบโดดเดี่ยวยากแค้นโสโครกป่าเถื่อนและอายุสั้นนะตายหมด
จ้องจะฆ่ากันหมดต่อจากนั้นคือมันจะไม่เกิดนวัตกรรมไม่เกิดเทคโนโลยีอะไรเลยนะฮะไม่มีการบอกเวลาหมดแต่รบกันนาฬิกาก็ไม่ได้สร้างไม่มีการเดินเรือไม่มีการค้าขายไม่มีอะไรเลยครับชีวิตมนุษย์แย่มากฮอปมองแบบนั้นไงพอมองแบบนั้นเสร็จมนุษย์มีเหตุผลมนุษย์เลยบอกว่าอุ๊ยไม่ได้ละถ้าเรามีเสรีภาพ 100% แบบนั้นเนี่ยแล้วตรงเท่ากันหมดด้วยนะของฮอปอ่ะแล้วต่อให้คุณแข็งแรงกว่าอ่อนแอกว่าแกบอกว่าต่อให้คุณอ่อนแอกว่าแต่ถ้าไอ้คนแข็งแรงมันหลับคุณก็ทำลายคนแข็งแรงได้เหมือนกันเท่าเทียมหมดเห็นมั้ยฮะเลยตกลงบอกว่าไม่ไหวแล้วเราต้องยอมสละเสรีภาพบางส่วนแล้วล่ะวางไว้เป็นกองกลางนึกออกมั้ยฮะเราต้องสละเสรีภาพวางเป็นกองกลางให้อำนาจนี้เป็นอำนาจของอธิปไตยไปเลยอะนะวางอำนาจเป็นกองกลางเสร็จแล้วมอบอำนาจนี้ให้กับองค์กรผู้ปกครองก็คือกษัตริย์อะถ้าเป็นโทมัสฮอบอะฮะมอบอำนาจนั้นให้องค์อธิปัตย์นะหน้าที่หลักขององค์อธิปัตย์ของฮอบนะฮะให้คุณฟังเมื่อกี้ที่เราบอกนั่นแหละต้องการความมั่นคงคือรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ฮะนั่นคือเป้าหมายหลักของรัฐเห็นไหมฮะอาจารย์ข้างหน้ามันอธิบายต่อว่าไม่รู้ว่าฮอบว่าไงหรือไม่มีจำไม่ได้ละนั้นถ้าเป้าหมายของรัฐเกิดเพื่ออะไรในความหมายของรัฐของฮอบส์คุณเห็นไหมคนทำสัญญากันนะเกิดรัฐอ่ะแต่ทำเสร็จมอบอำนาจให้รัฐแล้วต้องเป็นเผด็จการเป้าหมายหลักของการเกิดรัฐของฮอบส์คือดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์เห็นไหมอะไรคือความมั่นคงฮะโทษเถิดนะนึกถึงท่านประยุทธ์ก็ได้ต้องใช้กฎหมายบังคับถ้ามีใครมาโต้แย้งจับขังคุกซะดีแล้วนะแบบเนี้ยนะฮะหนักๆแล้วอาจารย์พูดเล่นนะครับตรงนี้พูดขอให้รู้พูดเล่นนะมันหนักหนามากก็อุ้มมันซะเอาไปไว้ไรออยอะไรเงี้ยอันนี้พูดเล่นนะฮะคือให้เห็นภาพอ่ะก็อย่าบอกว่าของฮอบแย่กว่านี้นะฮะรัฐมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะให้คุณตายได้ตลอดเวลาถ้าคุณลุกขึ้นมาโต้แย้งอำนาจรัฐหรือคุณมาสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นแบบนี้ได้เลยนะรัฐต้องมีอำนาจสูงมากและต่ออีกนิดนึงรัฐต้องใช้อำนาจสูงด้วยไม่ใช้ไม่ได้ฮะรัฐต้องเผด็จการไม่เผด็จการก็ไม่ได้เพราะอะไรย้อนกลับไปธรรมชาติมนุษย์มันไว้ใจไม่ได้นะฮะถ้ารัฐไม่เผด็จการรัฐไม่ใช้อำนาจที่เข้มแข็งไอ้ประชาชนมันจะไม่กลัวรัฐแล้วมันจะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่มันเคยทำก่อนจะมีรัฐแล้วรัฐจะมีไปทำจุดๆๆอะไรนึกออกป่ะให้นึกแบบนี้แล้วคุณจะ make sense มากเลยวิธีคิดเขาอะเป้าหมายของรัฐคือให้มีความสงบแล้วถ้ารัฐมันไม่เข้มแข็งแล้วคนมันไม่กลัวแล้วมันก็ไปขโมยไปฆ่ากันอีกมึงจะมีรัฐทำบึกอะไรนึกออกป่ะเนี่ยแบบนี้รัฐต้องเข้มแข็งมากๆและต้องเผด็จการมนุษย์จะโต้แย้งรัฐได้ในเหตุผลเดียวเท่านั้นคือรัฐไม่สามารถทำหน้าที่นั้นได้อีกต่อไปแล้วฮะถ้ารัฐไม่สามารถคุ้มครองชีวิตมนุษย์ได้แล้วฮะให้คุณล้มรัฐแต่เวลาล้มรัฐออฟก็คงพูดว่าดูตามาตาเรือด้วยนะเพราะรัฐก็ต้องมีอำนาจมีสิทธิในชอบทำเต็มที่ที่จะถ้าคุณโต้แย้งเขามีสิทธิปราบคุณได้เต็มที่เหมือนกันคือรัฐต้องแสดงอำนาจและต้องทำด้วยแต่ถ้าทำไม่ได้แล้วอะโอเคประชาชนลุกขึ้นมาเปลี่ยนรัฐาธิปัตย์อันนี้ได้นะแต่อย่างที่ว่าไม่ได้เปลี่ยนง่ายหรอกเพราะในฐานะรัฐเขาต้องสู้เต็มที่เพื่อเขาอำนาจเขามีความชอบธรรมเต็มที่ในการที่จะบังคับเราไว้ให้ได้แบบเนี้ยนี่คือโทมัสฮอบส์นะฮะรัฐฐาธิปัตย์อำนาจอธิปไตยอยู่ในองค์กรเดียวตอนจุดเริ่มต้นเหมือนจะเป็นประชาธิปไตยเพราะรัฐเกิดขึ้นโดยคนตกลงกันแต่พอเกิดรัฐเสร็จกลายเป็นเผด็จการนะนะคนต่อไปครับมารู้จักจอห์นล็อกจอห์นล็อกฮะเขียนหนังสือเรื่อง Two Treaties of Government บทพิจารณาว่าด้วยรัฐบาลของโทมัสฮอบมีชีวิตอยู่ในสงครามกลางเมืองเนี่ยคุณเห็นหนังสือพูดอยู่เสียชีวิต1651จอห์นล็อกเกิด1632ยังทันกันอยู่เห็นไหมนะครับอุ้ยโทษพูดผิด51นี่มันสงครามกลางเมืองอังกฤษ
อาจารย์จำไม่ได้แต่จำได้ว่าจอร์นล็อกเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วฮอบยังไม่ตายอ่ะนะไล่ๆกันแต่เกิดมาทีหลังนะครับนั่นเป็นไงฮะล็อกเนี่ยคุณนึกถึงอย่างหนึ่งคือล็อกเนี่ยคุณนึกถึงคุณธนาธร นึกขำๆมานะอย่าไปจริงจังมากนะครับนึกขำๆอ่ะว่าเริ่มจำแบบมีบทบาทขึ้นมาในช่วงที่รัฐมีอำนาจสูงมากอ่ะแล้วคุณไม่พอใจอ่ะนึกออกไหมฮะซึ่งรัฐแบบอันดับสูงๆเหล่านั้นก็เกิดมันก็เกิดจากการเรียกร้องให้เกิดขึ้นโดยคนรุ่นก่อนเนื่องจากมันเกิดสงครามกลางเมืองนะล็อกก็เห็นภาพนั้นอยู่นะก็เลยไม่เห็นด้วยไงฮะเลยเสนอบอกรัฐต้องมีอำนาจแบบจำกัดรัฐไม่ควรมีอำนาจมากเกินไปมันไม่ถูกวิธีการอธิบายของจอห์นล็อกคล้ายๆของฮอบในจุดแรกๆก็คือต้องย้อนกลับไปดูก่อนครับว่ามนุษย์เนี่ยก่อนมีรัฐอยู่ยังไงคล้ายๆกันแต่ล็อกเนี่ยมองมนุษย์มองกลางๆอ่ะไม่รู้จะบอกยังไงไม่ได้มองว่าดีไม่ว่าเลวฮะล็อกมองแต่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์มีเหตุผลและเมื่อมีเหตุผลน่ะเหตุผลที่ว่านี้เหมือนกันคำนวณประโยชน์อะครับไม่ได้บอกว่าคุณใจดีนะแต่พอคุณมีเหตุผลน่ะคุณก็ไม่ทำร้ายคนอื่นเพราะคุณคิดว่าถ้าคุณไปทำร้ายคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นมาทำร้ายเราด้วยก็ได้นึกออกไหมฮะมันไม่ได้เกิดจากการใจดีอะการที่คุณอยู่กับคนอื่นยังมีความสุขอะแต่มันเกิดจากการคุณคำนวณแล้วว่าถ้าเราไปทำร้ายคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นทำร้ายเราอะไรเงี้ยหรือเราก็เจ็บตัวเหมือนกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยให้นึกว่าล็อกเนี่ยมองมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยเหมือนคำนวณประโยชน์ตลอดเวลาแกเป็นต้นคิดของสำนักอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าสำนักอัตถประโยชน์นิยมนะหรือทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ rational choice อาจจะไปเจอในวิชา2107นะถ้าโดยเฉพาะที่เป็นปกครองต้องเรียนอยู่แล้วนะครับมนุษย์คำนวณประโยชน์ตลอดเวลาเพราะนั้นในสภาพธรรมชาตินะฮะไม่รู้ดีหรือไม่ดีมนุษย์แต่มีเหตุผลเมื่อมีเหตุผลมนุษย์ก็ไม่ทำร้ายกันนะฮะไว้ใจได้ด้วยเพราะเขาฉลาดไงแล้วก็ทำอะไรอย่างมีเหตุมีผลนะมนุษย์เป็นแบบนั้นแล้วเกิดอะไรเกิดปัญหาอะไรล่ะมันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างต้องเลยมีรัฐเกิดขึ้นนึกออกมั้ยกองล็อกบอกว่าโอเคต่อให้มนุษย์มีเหตุผลแค่ไหนนะฮะอยู่ด้วยกันในสังคมมันต้องมีปัญหาเกิดขึ้นต้องมีข้อพิพาทต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะครับปัญหาคือพอไม่มีรัฐมีปัญหาขัดแย้งกันขึ้นไม่มีใครตัดสินให้เห็นไหมฮะไม่มีกฎหมายไม่มีใครตัดสินให้แล้วก็พิพาทสำคัญที่สุดของจอห์นล็อกเนี่ยคือข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สินนะครับแย่งสมบัติกันนะอีกข้างบ้านมันเอาหลักที่ดินเข้ามาในที่เราอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาเออสร้างรั้วไว้แล้วมันปลูกไผ่ไว้ตรงรั้วอย่างเงี้ยนึกออกมาเรื่องที่เรามันเมคเซนส์อะแล้วลากไผ่ต้นพงต้นไผ่มันก็แยงมาทางฝั่งแล้วก็ทะเลาะกันถ้าไม่มีใครมาตัดสินให้ใครจะช่วยอ่ะมันก็ตัดสินเองจนเราบอกเวลาตัดสินเองนะตอนมีเหตุผลแค่ไหนมันก็ตัดสินข้างตัวเองอยู่ดีนึกออกไหมครับเพราะนั้นมนุษย์เลยตกลงทำสัญญากันยอมสละอิสรภาพบางส่วนนั้นเหมือนกันวางไว้เป็นกองกลางแต่อิสรภาพที่สละนั้นต้องน้อยที่สุดเท่าที่มากได้เพื่อมอบอำนาจให้รัฐและรัฐต้องใช้อำนาจเฉพาะที่คนมอบให้เท่านั้นมันนำมาสู่ทฤษฎีรัฐมีอำนาจจำกัดเห็นไหมฮะทำได้เฉพาะอำนาจที่คนมอบให้อำนาจที่ประชาชนไม่ได้มอบให้อำนาจเหล่านั้นรัฐไม่มีสิทธิ์ใช้และอำนาจนั้นยังเป็นของประชาชนโดยสมบูรณ์ฮะเรียกว่าทฤษฎีรัฐที่มีอำนาจแบบจำกัดให้คุณนึกถึงอเมริกานะฮะรัฐจะมีอำนาจเฉพาะที่คนมอบให้เท่านั้นอำนาจนอกเหนือจากที่มนุษย์ที่สังคมมอบให้เนี่ยไม่ได้มอบให้รัฐไม่มีสิทธิ์ใช้เลยฮะอำนาจเป็นของประชาชนโดยสมบูรณ์เลยฮะและอำนาจรัฐของอเมริกันเนี่ยจริงๆมีอยู่3-4เรื่องเองอะฮะแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญไงเรื่องการคลังเก็บภาษีอะนะการคลังเรื่องการต่างประเทศเรื่องความมั่นคงและเรื่องการประกาศสงครามถ้าดูในรูปธรรมของอเมริกานะฮะแต่ถ้าพูดด้วยวอร์ดดิ้งว่ารัฐที่เกิดขึ้นมานั้นมีหน้าที่อะไรคำตอบคือเกิดขึ้นมาเพื่อสร้างกฎกติกาหรือสร้างกฎหมายและรักษากติกานั้นให้เป็นธรรมเห็นไหมครับส่วนหนึ่งแล้วการรักษากฎกติกาให้เป็นธรรมเหล่านั้นเป็นไปเพื่ออะไรอีกคำตอบสุดท้ายของจอห์นล็อกซึ่งมันกลายเป็นเป้าหมายของรัฐของจอห์นล็อกด้วยคือรัฐเกิดขึ้นมาเพื่อพิทักษ์ทรัพย์สินจำคำนี้นะฮะเมื่อกี้ของอริสโตเติลรัฐเกิดมาเพื่อช่วยมนุษย์มีให้มนุษย์มีชีวิตสมบูรณ์ถ้าเราถามจอห์นล็อกว่ารัฐเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรในความคิดของจอห์นล็อกรัฐเกิดขึ้นมาเพื่อพิทักษ์ทรัพย์สินนะครับถ้าคุณจำประโยคนี้ได้นะแล้วคุณโยงไปได้ต่อว่าความคิดจอห์นล็อกนั่นแหละถูกเอาไปสร้างอเมริกา
คุณจะทราบโดยทันทีว่าอเมริกาคือประเทศที่สร้างโดยนายทุนนะครับสร้างโดยนายทุนนโยบายอะไรก็ตามของอเมริกามันจึงเอื้อต่อนายทุนมาตลอดตั้งแต่สร้างจนถึงปัจจุบันถ้าคุณไม่ใช่นายทุนน่ะคุณก็เป็นแค่ผู้ได้ผลประโยชน์พลอยได้อย่างนั้นเองแต่ผู้ที่มีอำนาจหลักๆของรัฐบาลอเมริกันน่ะทั้งแต่ละฝ่ายทุกฝ่ายอ่ะต้องเป็นนายทุนวิธีการที่เขาบอกก็ไม่ได้ให้เราลึกมาต่อสู้นายทุนนะเขาบอกว่าถ้าคุณอยากได้ประโยชน์คุณก็เปลี่ยนตัวเองเป็นนายทุนซะจบอยากเป็นลูกจ้างนี่วิธีเขาเป็นอย่างนั้นไงนะฮะแต่ของมาร์กซิสต์ไม่ใช่มันสร้างมาโดยนายทุนใช่ไหมเราต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติโค่นระบบทุนนิยมซะนึกว่าอันนั้นมาร์กซิสต์นะก็แล้วแต่เขาจะมองแล้วอาจารย์ก็พูดตลอดว่ามาร์กซิสต์ยังไม่ตายนะฮะยังอยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยแต่มันไม่ถึงขั้นให้ไปเรียกร้องให้เกิดการปฏิวัติแล้วปัจจุบันมันแค่เรียกร้องว่าเฮ้ยพวกแรงงานหรือคนที่มันเสียเปรียบในสังคมคุณหาพรรคหาพวกคุณตั้งพรรคการเมืองคุณขึ้นไปมีอำนาจในรัฐแล้วคุณเปลี่ยนกฎหมายรัฐนั้นมาให้เป็นธรรมมากขึ้นเห็นไหมวิธีการมันต่างเท่านั้นเองนะแต่วิธีคิดหลักๆมันยังอยู่ทั้งนั้นแหละนะครับอันนี้จอห์นล็อกนะครับนะอาจารย์ท่านเลยพูดถึงใครเนี่ยจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาครับเนี่ยโอเคก็คงแตะไว้ให้เราเห็นนะว่าอเมริกาอเมริกันเลยวอร์ดดิ้งของจอห์นล็อกนี่แหละอำนาจรัฐบาลกลางมีเฉพาะที่มลรัฐและประชาชนมอบให้อำนาจนอกเหนือจากนั้นยังเป็นของมลรัฐและของประชาชนมันก็ไม่แปลกคนอเมริกันนี่พกปืนได้อย่างเสรีเพราะเขาถือว่าการเป็นทหารมันคือหน้าที่คุณโดยธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติอ่ะเป็นหน้าที่เลยอ่ะพลเมืองทุกคนเป็นทหารกองหนุนหมดเลยแต่ก็ไม่มีเกณฑ์ทหารใช่ไหมแต่คุณมีสิทธิ์พกปืนได้ถ้าวันหนึ่งมีสงครามมารัฐบอกคุณต้องมาช่วยรบเอาปืนตัวเองมารบได้เลยไม่ต้องไปเอาอาวุธของรัฐอะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่วิธีคิดของอเมริกันโอเคประมาณนี้นะฮะของจอห์นล็อกถ้าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะฮะนิดหน่อยจะอธิบายเพิ่มจากหนังสือไปคือว่าอำนาจที่ประชาชนมอบให้นั้นนะฮะมอบแล้วไม่ได้มอบเลยนะฮะมอบในเชิงของการเป็นคู่สัญญานะฮะให้คุณมองแบบนี้นะฮะหมายความว่าอำนาจจริงๆเป็นของประชาชนนั่นแหละรัฐแค่มาใช้แทนเมื่อใดก็ตามถ้ารัฐเนี่ยใช้อำนาจเกินเลยจากที่ประชาชนมอบให้ประชาชนยังมีสิทธิ์เต็มที่ในการปฏิวัตินะครับ right to resist ยังมีอยู่การปฏิวัติย่อมเกิดขึ้นได้การยึดอำนาจคืนแล้วไปหาผู้ปกครองคนใหม่ทำได้ตลอดเวลานั้นสิทธิในการโต้แย้งอะไรก็ตามในสังคมอเมริกันยังอยู่นะฮะก็เป็นเสรีนิยมนะครับก่อนจะเข้าถึงอภิปรัชญานะครับอาจารย์เล่าคุณต่อไปที่รุสโซหน่อยอาจารย์ท่านไม่รู้ไปตกรุสโซได้ยังไงถ้าไม่ยอมพูดถึงอ่ะมีปรากฏอยู่บ้างไม่รู้ตรงไหนสักที่นึงอาจารย์เห็นอ่ะเหมือนจะเป็นในส่วนที่พูดถึงประชาธิปไตยแบบโดยอ้อมแบบโดยตรงอธิปไตยเป็นของปวงชนนั่นแหละแต่พอสัญญาประชาคมท่านตกรุสโซมันไม่ได้เพราะรุสโซเป็นอีกหนึ่งนักคิดในถ้ามีโอกาสได้เจอรุสโซก็เป็นนักสัญญาประชาคมพื้นฐานก็มองเหมือนกันนะฮะมนุษย์เกิดมามีเสรีภาพเห็นไหมครับติดตัวมา 100% แต่จุดต่างของรุสโซที่มองต่างจากฮอบและล็อกคือมนุษย์พวกนี้มันเป็นพวกที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากฮะมนุษย์มันดีเลิศเลยอ่ะเกิดมานี่ดีๆเนี่ยมีเมตตามีกรุณาไปหมดมนุษย์อ่ะแต่อีกนิดนึงนอกจากมีความเมตตาแล้วมนุษย์มันเป็นพวกขี้ขลาดตาขาวด้วยที่มันติดตัวมาหน่อยนึงในความคิดของรูโซ่ก็คิดกระตาขาวคือคุณไม่ชอบทำร้ายคนอื่นเพราะคุณกลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นมันจะทำร้ายคุณเราตอบเราก็เลยกลัวฮะสมมตินะคุณอยู่ในสภาพธรรมชาติในป่าคุณหิวมากเดินไปอะไรอย่างเงี้ยรูโซ่แกมองอะนะฮะเดินไปเจอคนคนหนึ่งอาจจะดูท่าทางมันตัวเล็กกว่าเราถ้าสู้มันก็คงสู้ได้อะเออแต่ไม่รู้มันมีปืนมีดในมือหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรเงี้ยเสียบปืนอยู่เปล่าก็ประมาณหิวก็หิวเอาไงดีวะตีหัวมันเอาข้าวมันมากินดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่รูโซ่บอกไอ้มนุษย์คนนั้นมันก็เกิดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์อีกคนนึงแล้วก็ไม่แย่งอาหารเข้ามาแล้วก็ยอมเดินจากไปด้วยความหิวโหยโคตรใจดีเลยปะเราว่าลองคิดเลยนะเอาไงดีวะไปขอมันดีไหมนะอะไรก็ว่าไปอะนะฮะแลกเปลี่ยนก็ได้ฉันมีอะไรให้ก็ว่าไปรูโซ่บอกมันเดินจากไปด้วยความหิวโหยเพราะว่ามีเมตตากรุณาสูงมากนะเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งเมตตาด้วยสองตาขาวด้วยกลัวมันจะมีมีดอยู่ในมือก็ว่าไปนี่คือรูโซ่มองแบบนั้นนะครับทีนี้ในสภาพธรรมชาติมนุษย์เกิดมามีเสรีภาพ 100% เหมือนกันแต่ความเห็นรูโซ่อ่ะรูโซ่กลับมองว่าสภาพแบบนั้นอ่ะมันดีที่สุดแล้วฮะ
รูโซ่ในเขียนหนังสืออาจารย์จำไม่ได้แล้วคริติกออนไม่รู้ว่าแต่แปลเป็นไทยคือมันมีการประกวดบทความในยุค ของรูโซ่ฮะช่วง1718นี่แหละหลังจากล็อกมานิดนึงรูโซ่มีชีวิตอยู่ครับก็ให้ประกวดบทความส่งบทความประกวดในประเด็นที่ว่าคุณเห็นว่าไอ้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันทำให้มนุษย์ดีขึ้นหรือแย่ลงลองนึกสิฮะเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีทั้งหลายอะที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ถามก็ตั้งประเด็นมาว่าคุณเห็นว่ามันทำให้มนุษย์ดีขึ้นหรือแย่ลงฮะรูโซ่ก็เขียนบทความส่งประกวดครับแต่รูโซ่ตอบว่าไงรู้ไหมฮะมนุษย์แย่ลงแต่เอากับเขาสิฮะกลับได้ที่หนึ่งเฉยเลยอะไม่ธรรมดาเนาะนะแย่ลงรูโซ่ไม่รู้เขียนยังไงแต่ประมาณว่าพอมีเครื่องไม้เครื่องมือมีนวัตกรรมอะฮะไอ้มนุษย์พวกนั้นก็ใช้แต่เครื่องไม้เครื่องมือไม่ยอมออกแรงทำอะไรด้วยตัวเองกลายเป็นสุขภาพก็อ่อนแอไม่แข็งแรงอ่ะเพราะไม่ได้ออกแรงเลยโรคภัยก็เกิดอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันคนยุคเรานี่ว่ะแต่ลูโซ่พูดไว้ตั้งแต่17อ่ะฮะ 3,300 กว่าปีก่อนนะแกมองอย่างนั้นน่ะนั่นมนุษย์เกิดมาต้องทำอะไรด้วยตัวเองมันถึงจะแข็งแรงถึงจะรู้อะไรเองแต่พอมนุษย์มีใช้เครื่องมือใช้เครื่องทุนแรงไปหมดก็เลยอ่อนแอเกิดโรคเกิดภัยไปหมดอะไรก็ว่าไปนั่นคือวิธีของลูโซ่ท่านมองว่าทางที่ดีมนุษย์ต้องทำฟังดีๆนะฮะทางที่ถูกต้องมนุษย์ต้องทำอะไรด้วยตัวเองฮะและในทางการปกครองก็เช่นกันเราต้องปกครองตัวเองเท่านั้นฟังคำนี้ของรูโซ่นี่คือ wording หลักเราต้องปกครองตัวเองเท่านั้นเราให้ใครปกครองเราไม่ได้ถูกไหมย้อนกลับไปที่เมื่อกี้ต้องทำอะไรตัวเองอ่ะคำพูดต่อไปของรูโซ่ต่ออีกนิดนึงคือเมื่อไรก็ตามที่ประชาชนหรือคนคนหนึ่งบอกว่าเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องของฉันเป็นเรื่องคนอื่นไม่ใช่หน้าที่ฉันรูโซ่บอกถ้ามีใครพูดอย่างนั้นแม้แต่คนเดียวในสังคมหนึ่งสังคมนั้นล่มสลายครับนี่ไงมันไม่ใช่อธิปไตยเป็นของปวงชนใช่ไหมที่พูดใช่ปะล่ะต้องปกครองเองเพียงแต่ว่าเดี๋ยวฟังต่อว่าเออแล้วจะทำยังไงอะรูโซ่ปกครองเองทำไงวะไม่ให้มีรัฐบาลหรอวะเดี๋ยวแกจะพูดต่อเอาล่ะเรามาไกลเกินไปแล้วที่จะย้อนกลับไปสู่สภาพธรรมชาติเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นแต่เราต้องมาช่วยกันออกแบบเดี๋ยวนะครับทีนี้ป่ะลองไปดูสิฮะสภาพธรรมชาตินี่มันดีเลิศในความคิดรูโซ่ดีมากนะคือทางที่ดีมนุษย์คนอยู่แบบนั้นนะแกก็มองแบบนั้นแต่โอเคละแกบอกมันไม่มีทางกลับไปละแกอธิบายจุดแรกที่มนุษย์เริ่มสูญเสียเสรีภาพนะครับไล่มาเรื่อยๆอาจารย์ชอบรูโซ่แล้วพูดตรงนี้เหมือนกันเนี่ยก็เข้าใจเหมือนกันนะแกเสนออธิปไตยเป็นของปวงชนก็จริงแต่ก็ยอมรับว่าเรามาไกลเกินไปแล้วนะฮะที่จะย้อนกลับไปสู่สภาพที่ดีที่สุดที่เราเคยมีคือก่อนมีรัฐเรามีเสรีภาพ 100% แต่เมื่อมันมีรัฐมาแล้วจะรัฐแบบไหนก็ตามคุณต้องยอมรับว่าคุณเสรีภาพคุณอาจจะไม่ 100% พยายามใจใกล้ที่สุดแต่รูโซ่พยายามอ้างว่าที่ท่านเสนอเนี่ยใกล้ที่สุดแล้วล่ะแต่อาจารย์บอกแล้วนะไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับเชิงปฏิบัติท่านแค่เสนอจุดแรกฮะที่มนุษย์เริ่มสูญเสียเสรีภาพและย้อนกลับไปไม่ได้อีกเลยนะฮะชอบพูดมากเลยเรื่องเนี้ยนะเดาออกไหมจุดไหนลองนึกในใจก็ได้นะครับในสภาพธรรมชาติมนุษย์มีเสรีภาพ 100% เพราะฉะนั้นเราไม่มีเหตุจำเป็นอะไรต้องไปผูกพันไปสัมพันธ์ไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเลยอยู่คนเดียวก็ได้อยากกินต้นอะไรก็ปีนเอากินผลไม้เอาก็ปีนเอาอยากนอนตรงไหนก็นอนอะไรเงี้ยนะครับเดินไปเจอใครชอบเขามากปิ๊งเขาก็ทุบหัวลากเขาตับเขาทำเลยอย่างเงี้ยมันโคตรดีมันมีเสรีภาพหมดนึกออกไหมแบบนั้นอ่ะเนี่ยรูโซ่เหตุผลเดียวที่มนุษย์มามีปฏิสัมพันธ์กันนึกออกไหมผู้ชายน่าจะนึกออกหน่อยคนทะลึ่งอ่ะผู้หญิงทะลึ่งก็จะนึกออกเหตุผลเดียวเท่านั้นที่มนุษย์จะมามีปฏิสัมพันธ์กันคือผู้หญิงผู้ชายต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ถูกไหมฮะนั่นคือเหตุผลเดียวที่มนุษย์มามีปฏิสัมพันธ์กันพอผู้หญิงตั้งท้องแล้วมาถึงซัมแอปดูซัมทิงกันแล้วก็แยกย้ายกันเลยนะฮะไม่ต้องไปชอบอะไรเลยรู้สู้บอกดีด้วยซ้ำไปแบบนั้นอ่ะเสร็จแล้วผู้หญิงก็ตั้งท้องไปท้องเสร็จก็อุ้มท้อง9เดือนคลอดลูกออกมาก็โอเคเลี้ยงจนกระทั่งลูกมันโตพอดูแลตัวได้แม่ก็ทิ้งลูกเลยถูกป่ะเสรีภาพเนี่ยเอาไหมล่ะอิสรภาพต้องเป็นแบบนั้นคุณจะไปคาดหวังว่าเขาจะมาเลี้ยงเราก็ไม่ได้นี่คือเสรีภาพ 100% แต่นะรู้สึกบอกจุดแรกที่มันทำให้มนุษย์สูญเสียเสรีภาพคือเ
ผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งมามีอะไรกันแล้วเกิดติดใจในรสชาติของเซ็กนั้นอ่ะพูดได้แหละลูโซพูดในหนังสือแล้วคิดว่าฉันไม่อยากจะไปมีอะไรคนอื่นแล้วฉันอยากจะมีอะไรกับเธอตลอดไปชีวิตนี้นึกออกไหมครับก็เลยสร้างครอบครัวขึ้นเห็นไหมครับเลยสร้างครอบครัวขึ้นลูโซบอกนั่นคือจุดแรกที่คุณสูญเสียเสรีภาพครับอาจารย์บอกไม่เป็นไรนึกถึงตอนเราโสดกับตอนเราเริ่มมีแฟนก็ได้คุณยังมีเสรีภาพ 100% มั้ยถ้าคุณมีแฟนอ่ะหมดเหมือนกันนะคุณลองนึกแบบนั้นอ่ะอาจจะไม่หมด 100% หรอกแต่มันไม่ 100% อ่ะมันก็ต้องคล้อยตามเขาบ้างอ่ะนะวันนี้เขาอยากกินนั่นวันนี้เขาอยากกินโน่นถูกมั้ยมันหมดไปแล้วเสรีภาพแต่พอมีครอบครัวนะฮะมีลูกคุณเริ่มเห็นแก่ตัวมากขึ้นเพราะคุณต้องเลี้ยงครอบครัวมีลูกอีกคุณต้องเลี้ยงลูกตัวเองพอคุณเริ่มเห็นแก่ตัวมากขึ้นไอ้มนุษย์กลุ่มหนึ่งมันก็ล้อมรั้วที่ดินที่ดีกว่าคุณดูนะรู้สู้อธิบายนะฮะมันก็คนที่มาก่อนไม่ตั้งรกรากก่อนมันก็ล้อมรั้วที่ดินที่ดีกว่าเพื่อเอาที่ดินนั้นไว้ให้กับครอบครัวตัวเองไอ้คนที่มาทีหลังมันก็ได้ที่ดินที่แย่กว่าสักพักนึงอยู่ไปไอ้คนที่มันได้ที่ดินที่ดีกว่ามันก็เริ่มกังวลว่าถ้าไม่มีอะไรเลยมาคุ้มครองเราเนี่ยเดี๋ยวไอ้คนที่มันแข็งแรงกว่ามันมาแย่งที่ดินฉันจะทำยังไงนะฮะไอ้คนที่แข็งแรงกว่านั้นมันก็เลยกู่กล้องร้องประกาศว่าผู้คนทั้งหลายเรามาสร้างผู้ปกครองสร้างกฎหมายสร้างรัฐกันดีไหมเพื่อให้มาปกป้องทรัพย์สมบัติที่เรามีเหล่านี้นะครับแล้วไอ้มนุษย์ทั้งหลายลูโซบอกว่ามันก็ถูกหลอกมันก็หลงเชื่อตามคำของผู้ที่มันได้เปรียบรัฐมันจึงเกิดขึ้นในยุคเริ่มต้นนะครับมันเกิดขึ้นในยุคเริ่มต้นยังไม่ถึงสัญญาประชาคมที่ลูโซจะสร้างรัฐขึ้นมาใหม่นะฮะแต่รูโซอธิบายว่าตอนเกิดรัฐมันเกิดมาได้ยังไงไงเห็นไหมมันเกิดจากการมีครอบครัวขึ้นมาก่อนแล้วเริ่มเห็นแก่ตัวอยากสร้างทรัพย์สมบัติอยากให้ลูกตัวเองได้ดีกว่าคนอื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเกิดการเปรียบเทียบอ่ะแล้วอยากได้ดีกว่าคนอื่นก็เลยต้องสร้างกู่รองประกาศก็รัฐก็เลยเกิดขึ้นรูโซบอกรัฐแบบนั้นคือรัฐของผู้ที่ได้เปรียบคือรัฐที่เอารัฐเอาเปรียบฮะเห็นไหมมันจึงกลายเป็นเพราะไอ้คนที่มันมาทีหลังมันไม่มีทางได้ของดีนึกออกป่ะรูโซจึงมีวอร์ดดิ้งที่เป็นสปีดประโยคทองของรูโซแล้วเขาเอามาใช้ตอนปฏิวัติฝรั่งเศสด้วยสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พูดถึงนั่นเพลงของบีโธเฟนใช่ไหมนะก็เป็นเพลงที่เอามาใช้ในการปลุกระดมรูโซบอกว่าวรรคทองที่เอามาพูดมันปลุกจุดประเด็นติดนะฮะจนกระทั่งคนชั้นล่างลุกฮือขึ้นมาจับกษัตริย์ของเขาตัดคอด้วยกิโยตินนะครับมนุษย์เกิดมามีเสรีภาพแต่ทุกหนทุกแห่งล้วนถูกพันธนาการโดยโซ่ตรวนเคยได้ยินไหมครับมนุษย์เกิดมามีเสรีภาพหรือจะบอกมีเสรีเฉยๆก็ได้แต่มองไปทุกหนทุกแห่งล้วนมนุษย์ล้วนถูกพันธนาการโดยโซ่ตรวนหมายถึงว่ามันถูกพันธนาการโดยไอ้รูปแบบรัฐด้วยอำนาจของผู้ที่มันแข็งแรงกว่าที่มันสร้างขึ้นอ่ะเพราะนั้นวิธีการของรูโซ่คือทำไงล่ะฮะคุณต้องสร้างรัฐขึ้นมาใหม่คุณต้องล้มรัฐแบบนั้นไปก่อนไงมันเลยเป็นการจุดประเด็นให้ประชาชนระดับล่างจริงๆเพราะว่ามันไปบุกคุกอะฮะแล้วเอาพังคุกแล้วเอานักโทษออกมาจากคุกแล้วก็บุกไปที่วังยึดวังเลยอะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสนะฮะก็น่ากลัวอยู่พอสมควรขั้นต่อไปแต่จะให้เราย้อนกลับไปอยู่ในยุคแบบธรรมชาติอีกรูโซบอกเราก็มาไกลเกินไปแล้วเพราะเรามาสร้างรัฐแบบใหม่กันเถิดนะรัฐที่มันจะมีรัฐที่มันจะทำให้อำนาจเป็นของประชาชนที่แท้จริงดูวิธีคิดต่อนะฮะซึ่งเดี๋ยวคุณจะมี2ทางให้คุณมองรัฐแบบนี้เป็นได้ทั้งเผด็จการเป็นประชาธิปไตยก็ได้แต่ที่มันเกิดขึ้นจริงมันกลายเป็นเผด็จการเพราะหลังจากนั้นฝรั่งเศสได้นโปเลียนบูนาปาร์ตนะครับเผด็จการยิ่งกว่ากษัตริย์อีกอะหลังจากล้มลงไปแล้วอะคุณนึกดูนะก็ตลกดีนะฮะเนี่ยคุณลองโยงดูนะฝรั่งเศสปฏิวัติโค่นล้มระบอบกษัตริย์ด้วยความคาดหวังว่าอำนาจจะเป็นของประชาชนหลังจากนั้นได้นโปเลียนโบนาปาร์ตซึ่งเผด็จการยิ่งกว่ากษัตริย์แล้วก็สู้กันต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งฝรั่งเศสมันนิ่งหลังสงครามโลกนี้เองอาจารย์โยงไปนิดนึงนะครับดูรัสเซียหรือดูโซเวียตนะโซเวียตนั้นก็ปฏิวัติโค่นล้มระบอบกษัตริย์แต่โดยใช้วิธีคิดความคิดแบบมาร์กซิสต์คอมมิวนิสต์หลังจากปฏิวัติเสร็จสักแป๊บนึงไม่กี่ปีโซเวียตได้โจเซฟสตาลินเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จยิ่งกว่ากษัตริย์ก็เอากับเขาสิฮะ
เอาที่ไหนอีกเอาที่บ้านเราก็ได้คณะราษฎรพยายามเรียกร้องลดอำนาจกษัตริย์แต่อันนี้มันมีเงื่อนไขอื่นมีเหตุผลอื่นเยอะไปหมดนะอาจารย์พูดแบบคร่าวๆอ่ะของเราสุดท้ายเราได้สฤษฎิ์ธนรัตน์ซึ่งมีอำนาจสูงที่สุดและกษัตริย์พระองค์ใดก็ตามที่ผ่านมาไม่เคยมีอำนาจเท่าสฤษฎิ์ธนรัตน์แต่โอเคอย่างที่บอกใช่ไหมฮะมันเป็นแบบนั้นก่อนแล้วมันก็เริ่มคลี่คลายต่อสู้กันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันก็ดีขึ้นในปัจจุบันนั่นแหละทุกที่โซเวียตรัสเซียก็ดีขึ้นบ้านเราก็ท่านก็ดีขึ้นแล้วเมื่อเทียบกับยุคบางยุคแบบสฤษฎิ์อย่างเงี้ยนะฮะในฝรั่งเศสเขาไปไกลละนะเดินหน้าไปไกลมากละทำไงอะฮะสร้างรัฐแบบที่อำนาจเป็นของประชาชนแล้วอะไรคืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะครับรูโซ่บอกว่านะฮะมนุษย์ทุกคนเกิดมาเมื่อกี้ที่บอกว่ามนุษย์มีความเมตตากรุณาถูกไหมเป็นคนดีอะมนุษย์เกิดมามีธรรมชาติด้านดีทุกคนฮะหมายความว่ามนุษย์ทุกคนต่อให้คุณยังเป็นคนเลวอยู่ก็เถอะเลวอยู่ก็เถอะแต่ลึกๆคุณอยากเป็นคนดีนะครับอาจารย์ว่าเราทุกคนก็เป็นแบบนั้นมั้งอาจารย์ชอบจะถามง่ายๆของอาจารย์นะซึ่งมันไม่ได้เลวร้ายมากหรอกฮะแต่มันก็อาจารย์ว่าคนถามคน2กลุ่มเนี่ยฉันชอบถาม1ผู้ชายใครสูบบุหรี่บ้างอย่างเงี้ยเรื่องเล่าไม่พูดเพราะตัวเองก็บางทีก็เล่าไม่กินวายอยู่บ้างนิดหน่อยเมื่อโอกาสมันอำนวยก็นิดหน่อยแต่บุหรี่ก็ไม่สูบอาจารย์เวลาเห็นคนอื่นสูบบุหรี่เนี่ยยากสูบมากชอบอยากสูบหอมๆอ่ะแปลกมั้ยแล้วหลายคนเป็นอาจารย์ดื่มกาแฟถ้าอาจารย์ได้กลิ่นบุหรี่นะฮะอาจารย์อยากสูบมากหอมๆอะไรเงี้ยกลิ่นไม่หอมมากแต่พอมาซื้อซืดก็ไปครั้งเดียวจะอ้วกแตกแล้วฮะตีกลับอ่ะมันมึนอ่ะเออก็โชคดีไปไม่งั้นตอนนี้ติดบุหรี่แล้วล่ะนะครับคนที่สูบบุหรี่ในห้องนี้ถ้ามีนะฮะเอาคุณถามตัวเองดูลึกๆคุณอยากเลิกไหมล่ะบางคนบอกเออไม่แน่เออพอคิดมาก็คิดอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ตัดสินใจจะเลิกนึกออกไหมครับแต่คิดอยู่อะไรเงี้ยสักวันนึงจะเลิกรู้สึกมองแบบนั้นนะฮะต่อให้วันนี้คุณยังทำไม่ได้ดีอ่ะแต่ลึกๆคุณอยากทำในสิ่งที่ดีอยู่โอเคไหมอันนี้ผู้ชายส่วนผู้หญิงไม่รู้จะถามเรื่องอะไรดีก็เลยนั่งมองผู้หญิงเป็นอะไรกันเยอะๆที่ชอบบ่นกันอ้อสาวๆชอบกินของหวานใช่ไหมก็บอกสาวๆจะมีกระเพาะแยกอยู่ของเขาอ่ะกินของเขาอิ่มแค่ไหนก็ตามยังยัดของหวานใส่เขาไม่ได้อีกจริงป่ะแต่ลึกๆคุณรู้สึกว่าฉันอยากลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะฉันไม่อยากกินอ่ะฉันอยากลดน้ำหนักแต่มันห้ามจะไม่อยู่ก็เลยกินของหวานทุกทีเลยอ่ะแล้วก็เลยโอเคค่อยลดพรุ่งนี้ก็แล้วกันเป็นไหมคุณลองนึกวิธีคิดแบบเนี้ยนะเวลาคุณอ่านนักปรัชญาคุณต้องนึกให้มันเป็นเรื่องที่มันอยู่กับตัวเราอ่ะจะได้เข้าใจเขาลึกๆคุณอยากจะไม่กินของหวานลึกๆคุณอยากเลิกสูบบุหรี่คุณแค่ยังทำไม่ได้ฮะทีนี้ฟังต่อไปเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับการสร้างรัฐของรูโซ่เลยครับเรามีธรรมชาติด้านดีอยู่และทุกคนเป็นเหมือนกันหมดฮะอยากให้ชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้สังคมดีขึ้นอยากทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฮะคำถามต่อไปแล้วคุณทำยังไงถ้างั้นอ่ะถ้าคุณอยากเลิกสูบบุหรี่อยากเลิกมากแต่เลิกไม่ได้รูโซ่บอกว่าคุณอาจจะสมมติถ้าคุณมีแฟนอ่ะอาจจะตกลงกับแฟนไหมล่ะหรือมีเพื่อนสนิทตกลงกับเพื่อนสนิทก็ได้ทำสัญญากันเลยฮะต่อไปนี้นะฉันอยากเลิกสูบบุหรี่มากฉันอยากเลิกกินของหวานมากให้เธอมีอำนาจในการบังคับฉันได้เลยว่าถ้าฉันสูบบุหรี่หรือท่านกินของหวานเธอลงโทษฉันได้จะด้วยวิธีการอะไรก็ตามที่เราตกลงกันโอเคไหมฮะคำถามต่อไปพอทำท่าจะสูบบุหรี่ไอ้นี่ตบปากเพี้ยเข้าไปเลยหรือกินของหวานก็โยนเลยทิ้งไปเว็บหนึ่งคุณโกรธอาจจะโกรธอีบ้าอะไรเงี้ยนึกออกป่ะฮะแต่ลูกโซ่ถามว่าการที่เพื่อนคนนั้นใช้อำนาจต่อคุณแบบนั้นคุณถือว่านั่นคือเพื่อนมีอำนาจเหนือคุณหรือเปล่าให้ลองนึกตามนะฮะรูโซ่ตอบว่าไม่ใช่นี่คือคุณใช้อำนาจของคุณเองเพื่อปกครองคุณเองเพื่อให้คุณดีขึ้นไม่รู้เห็นด้วยไหมแต่นั่นคือวิธีของรูโซ่เห็นไหมฮะเพราะที่เพื่อนทำนั้นมันคือความต้องการของคุณไม่ใช่หรอแล้วอย่ามาหาว่าเพื่อนมันใช้อำนาจเหนือคุณนี่คืออำนาจของคุณเองนั่นเองมันคือความต้องการคือเจตจำนงฮะหรือวิวนั่นแหละ WIWL WIWL ที่วิวแปลว่าจ๋าฮะมันแปลได้อีกตัวหนึ่งคือเป็นคำว่าเจตนารมณ์หรือเจตจำนงทีนี้เอาตรงนี้มานึกถึงการสร้างรัฐครับแล้วให้จำตัวนี้ไว้ดีๆนะฮะเมื่อกี้ที่ถามว่าเพื่อนใช้อำนาจเหนือคุณถือว่าเพื่อนมีอำนาจเหนือคุณไหมหรือจริงๆคุณแค่ใช้อำนาจของตัวเองนั่นแหละฮะอธิปไตยของรูโซ่ให้จับประเด็นไว้นะเพราะคือความต้องการของคุณนี่คือคุณปกครองตัวเองนะครับเอากับแกสิฮะแล้วรัฐเป็นไงฮะ
มนุษย์ทุกคนในสังคมล้วนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเราย้อนกลับไปสู่ยุคก่อนมีรัฐไม่ได้อีกต่อไปแล้วเราต้องมาสร้างรัฐรัฐที่ว่านั้นมันต้องเป็นไปเพื่อมีไปเป็นไปเพื่อตอบสนองเป้าหมายหรือความต้องการของเราคือเจตจำนงของเรานั่นแหละทุกคนมีเจตจำนงเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้รูโซเรียกว่าเจตจำนงร่วมนะฮะเจตจำนงร่วมหรือเจตนารมณ์ร่วมเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีเหมือนกันหมดแล้วเราต้องสร้างรัฐขึ้นมารูโซมองเหมือนฮอปเหมือนล็อกคือเราต้องยอมสละหรืออาจจะไม่เรียกสละก็ได้อาจต้องเอาเสรีภาพบางส่วนของเรามาวางเป็นกองกลางเหมือนกันฮะแต่เสรีภาพที่เรามาวางตรงนั้นต้องเป็นเจตจำนงที่อยากมีชีวิตที่ดีเท่านั้นและเรามีเหมือนกันหมดโอเคป่ะคุณก็มีผมก็มีทุกคนมีหมดสิ่งที่เราวางรวมกันมันคือเจตจำนงร่วมตรงนั้นตัวเดียวฮะตรงอื่นเราไม่ให้ให้เฉพาะความต้องการอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นตรงนั้นนะฮะแล้วไอ้อำนาจรวมตรงนี้เจตจำนงร่วมตัวนี้แหละมันจะเป็นอำนาจรัฐแม้รูโซจะบอกว่ารัฐต้องมีตัวแทนมาทำหน้าที่แทนรัฐเป็นเหมือนลูกจ้างของเราเพราะเราเป็นเจ้าของอำนาจเห็นไหมฮะมันคือเจตจำนงของเราอะไรก็ตามอย่างนั้นน่ะแต่อีกด้านหนึ่งรูโซบอกอำนาจนี้ต้องเด็ดขาดโต้แย้งไม่ได้เกิดมีคนโต้แย้งขึ้นมาไม่เห็นด้วยกับรัฐนั้นสิ่งที่รัฐจะอ้างได้คืออำนาจชั้นนี้คุณให้ฉันมาไม่ใช่เหรอเพื่อให้ฉันพาชีวิตคุณไปให้ดีขึ้นด้านนี้กลายเป็นเหตุการณ์เลยฮะจุดเริ่มต้นบอกว่าอย่างนั้นเริ่มต้นเป็นลำไม้ไผ่กุดหัวมังกรประมาณนั้นนะขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อนแตกไปอ่อนเป็นมะลิลาคำนี้หมดเลยคือจุดเริ่มต้นเสนอให้เป็นประชาธิปไตยเป็นอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแต่พอไปใช้จริงเป็นปฏิการฮะนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเอาความคิดรูโซไปใช้ก็มีปัญหามากเหมือนกันเพราะรัฐจะอ้างว่าที่เขาใช้อำนาจปฏิการเพราะนี่คือเจตจำนงของคุณเองตายเลยตัวยังไม่ได้เลยแล้วก็จะอ้างกลับอีกว่าเราก็ไม่ปกครองคุณนี่เรากำลังปกครองในฐานะเราปกครองภายใต้อานัตของคุณนะเป็นความต้องการอ่ะนี่ก็ว่ากันไปนะครับนี่คืออีกคนหนึ่งของรูโซนะครับแต่ที่อาจารย์ขอยกรูโซมาพูดเพื่อให้คุณเข้าใจคำว่าอธิปไตยเป็นของปวงชนเนี่ยตรงเนี้ยเอามาใช้จริงยากมากฮะโต้แย้งกันเยอะมากเพราะโต้แย้งไปโต้แย้งมาในระบอบการเมืองที่มันเกิดขึ้นจริงปัจจุบันมันเป็นแบบตัวแทนอ่ะคุณไม่สามารถใช้โดยตรงได้อ่ะวิธีการที่รูโซเสนอให้ใช้โดยตรงแบบนั้นตามทำตามเจตจำนงเรามันกลายเป็นเผด็จการไม่ได้อีกอ่ะเอาไงอ่ะประมาณอย่างนั้นนะครับเหลืออะไรบ้างที่จะพูดวันนี้โอเคอาจารย์จบไว้ที่อภิปรายก็ได้นะครับเดี๋ยวเลิกอีกตัวหนึ่งคืออภิปรายอันนี้ก็โอ้โหเมื่อกี้ฟังดีๆถูกไหมมีทั้งล็อกมีทั้งรูโซแล้วเราบอกว่าเฮ้ยล็อกกับรูโซเนี่ยรูโซเนี่ยอธิปไตยเป็นของปวงชนเป็นของปวงชนนะฮะล็อกนี่ประชาธิปไตยตัวแทนปัจจุบันเลยนะฮะคุณลองนึกย้อนกลับไปนิดนึงคุณว่าในสังคมไทยเป็นแบบนั้นแบบความคิดอ่ะอันนี้ยังหากันไม่รู้นะลองไปคิดต่อฮะต่อยอดดูหรือเป็นของฮอปซะมากกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองคิดดูกันแล้วกันและจันก็พูดได้คำเดียวอ่ะถ้ามันไม่เป็นแบบล็อกก็ยากที่จะเป็นเสรีประชาธิปไตยนะยากของเรามันเป็นแบบนี้ซะมากกว่าด้วยซ้ำไปอะไรที่แปลกๆแล้วฟังแล้วดูหน้าหัวเราะอ่ะฮะกลายเป็นของเราซะงั้นอ่ะอภิปรายนะครับในหนังสือเนี่ยมันมีย่อหน้ามีแค่ครึ่งหน้าเองอ่ะนะอภิปรายนักคิดคนหนึ่งที่ยกขึ้นมานะครับก็คือเฮเกลเนี่ยเป็นอาจารย์ของคาร์ลมาร์กซ์ผู้เสนอความคิดมาร์กซิสหรือคอมมิวนิสต์เฮเกลแต่มาร์กซิสไม่เห็นด้วยกับเฮเกลก็เลยแตกไปอีกทางหนึ่งนะทั้งที่เป็นลูกศิษย์ความคิดของเฮเกลไปเติบโตได้ดียิ่งเลยในนาซีในเยอรมันฮิตเลอร์นะครับด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งความคิดแบบเฮเกลหรือแบบอภิปรายเนี่ยฮะไปโตที่อิตาลีฮะฟาสซิสต์มุสโสลินีนะพอพูดถึงมุสโสลินีฟึบเลยฮะโยงมาที่บ้านเราเลยฮะเพราะบ้านเราเนี่ยฟาสซิสต์เข้มแข็งมากเข้ามาจะมันปออาจารย์พูดอย่างวันนั้นมันแรกๆอ่ะไม่รู้อ่ะตอนพูดถึงชาติหรือสักอย่างอ่ะนะบ้านเรานี่จริงๆแล้วฟาสซิสต์เต็มๆเลยนะฮะแต่เราพูดฟาสซิสต์ขึ้นมาแล้วยี่น่าเกลียดน่ากลัวอะไรเงี้ยนะฮะไม่รู้ตัวเลยไงอ้าปากมาก็ฟาสซิสต์อยู่ในหอคอยนะตอนเช้าแปดโมงก็ฟาสซิสต์ตอนหกโมงเย็นก็ฟาสซิสต์นะฮะเพราะตอนแต่งเพลงชาติมันแต่งในยุคฟาสซิสต์จนมันบอยเป็นสงครามแต่มันก็ยังอยู่นะยังใช้ไม่ได้อยู่แต่จะไม่ได้บอกว่าชาติไม่สำคัญนะฮะชาติสำคัญมาก
พียงแต่ว่าต้องมองกันอีกมิติหนึ่งเท่านั้นเองทำนี้ก็ได้ให้คำว่าชาติมันคือประชาชนนะไม่ใช่ชาติคือใครสักคนเท่านั้นนะหรือชาติไม่ใช่เชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งนะชาติไม่ใช่แค่ตัวรัฐแต่ชาติคือประชาชนนะเราต้องช่วยกันพูดนะถ้ามันคิดแบบเนี้ยชาติคือพลเมืองอ่ะแบบที่เมกันมองอ่ะถ้าคุณบอกว่าชาติคือศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นก็ฟาสซิสต์ไงนะแต่มันเป็นฟาสซิสต์แบบบิดเบือนมานิดนึงอ่ะนะฮะนะเดิมคำว่าฟาสซิสต์มันคือรัฐเหนือสุดทุกอย่างเราต้องเสียสละตัวเองได้เพื่อรัฐอ่ะนะครับต่อมาก็เอาคำว่าชาติมาเฮเกลว่ายังไงเฮเกลแกเป็นนักจิตนิยมฮะเป็นนักจิตนิยมที่เขาเรียกว่าจิตนิยมเชิงประวัติศาสตร์อะไรคือจิตนิยมและเป็นจิตนิยมที่อยู่ในยุคโมเดิร์นด้วยนะฮะยุคสมัยใหม่คือพอพูดยุคสมัยใหม่ให้คุณนึกเซนต์อยู่แบบหนึ่งพวกสมัยใหม่เนี่ยจะมองว่าโลกมันเดินเป็นเส้นตรงพัฒนาการของโลกเนี่ยของมนุษย์มันเป็นเส้นตรงจากจุดต่ำสุดไปสูงสุดนะนี่คือโมเดิร์นนะฮะไม่มีวัฏจักรนะฮะมีแต่จากหนึ่งไปจนกระทั่งถึงสมบูรณ์ที่สุดวันหนึ่งเฮเกลเป็นนักจิตนิยมเชิงประวัติศาสตร์ที่เป็นบอกพวกโมเดิร์นมองว่ามนุษย์เนี่ยนะจะเดินจากจุดต่ำสุดจนกระทั่งวันหนึ่งไปถึงจุดสูงสุดแต่ความสูงสุดหรือความสมบูรณ์ของมนุษย์ไม่ใช่เป็นความสมบูรณ์ทางร่างกายนะฮะแต่เป็นความสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณนี่คือเฮเกลนะฮะความสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณอะไม่รู้อะไรของแกแต่ถามต่อไปแล้วเป็นยังไงท่านจิตวิญญาณที่ว่ามันต้องเป็นจิตวิญญาณของส่วนรวมจิตวิญญาณของรัฐนึกออกไหมฮะดังนั้นมนุษย์จะไม่สามารถเดินไปสู่จุดสมบูรณ์ได้เองมนุษย์ต้องให้รัฐนำพาไปสู่จุดสมบูรณ์ที่สุดรัฐคืออะไรต่อรัฐคือศูนย์รวมของจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์นี่คือวิธีคิดนะฮะของอภิปรัชญารัฐคือศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณของมนุษยชาติเลยอ่ะนั้นมนุษย์คนเดียวเนี่ยไม่ได้มีค่าอะไรเลยนะฮะคุณต้องมารวมเป็นส่วนรวมสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติเพียรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนี่ก็ใช่หมดเห็นไหมฮะเนี่ยฟาสซิสต์มนุษย์คนหนึ่งเป็นเศษฝุ่นนะถ้ารัฐเรียกร้องชีวิตตรงให้ชีวิตแม้แต่เลือดทุกหยดต้องให้ชาติได้เห็นไหมฮะดูในเพลงชาติอ่ะนั่นแหละมันจะต้องได้เห็นว่ารัฐนี่สำคัญที่สุดชีวิตเราไม่ได้สำคัญอะไรเลยถ้ารัฐเรียกร้องเลือดทุกหยดในร่างกายต้องให้รัฐได้อ่ะนั่นแหละฟาสซิสต์นะของเฮเกลสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณนะครับก็ประมาณอย่างเงี้ยให้จำประมาณเนี้ยทีนี้มันดึงไปใช้ในฮิตเลอร์ฮิตเลอร์มันแกดัดแปลงวิธีคิดแกมองคล้ายๆกันคือการพัฒนาของมนุษย์นะฮะมันจะไปจากจุดต่ำสุดไปสู่จุดสูงสุดแต่ประเด็นที่ยกมาเป็นตัวหลักของคำว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดคืออะไรของฮิตเลอร์คือเชื้อชาติไงนึกออกไหมฮะนั้นจุดที่สมบูรณ์ที่สุดมนุษย์จะเหลือเพียงเชื้อชาติเดียวเท่านั้นคือพวกอารยันนะตาสีฟ้าผมสีทองผมบอลผิวขาวอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะระหว่างทางนั้นรัฐต้องทำหน้าที่รัฐของพวกชนชั้นที่ดีที่สุดนะฮะไอ้พวกเชื้อชาติที่ดีที่สุดต้องทำลายเชื้อชาติที่เลวร้ายที่สุดไปทีละเชื้อชาติทีละเชื้อชาติจนวันหนึ่งมนุษย์ในโลกใบนี้เหลือเพียงเชื้อชาติเดียวฮิตเลอร์ฮะมันจึงเกิดฮอลโลคอสต์ไอ้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไงแล้วมันมองว่ายิวเนี่ยแหละเป็นเชื้อชาติที่เลวที่สุดต้องฆ่ายิวให้ตายก่อนให้หมดโลกแล้วเดี๋ยวค่อยๆฆ่าไปเรื่อยๆอาจารย์บอกว่าพวกมองของเรานี่เขาเรียกอะไรนะพวกผิวเหลืองเนี่ยก็เป็นลำดับต่อไปที่เริ่มจะฆ่าต่อนะถ้าเกิดมันทั้งฆ่ายิวได้แต่สุดท้ายโอเคมันทำให้สำเร็จนั่นคือฮิตเลอร์นะฮะนี่เป็นคิดแบบเฮเกลรัฐสำคัญมากอีกคนนึงคือมุสโสลินีเนี่ยสร้างเป็นอุดมการณ์แบบฟาสซิสต์ของฮิตเลอร์เอาตัวเชื้อชาติเป็นตัวตั้งของมุสโสลินีฟาสซิสต์เอารัฐเป็นตัวตั้งรัฐคือความสามัคคีเป็นศูนย์รวมของไม่ใช่จิตวิญญาณนะแต่น่าจะใช้ความเข้มแข็งความสามัคคีประมาณนี้ฮะฟาสซิสต์นะฮะรัฐคือที่รวมของพลังในสังคมรัฐคือความสามัคคีก็ว่าไปเพราะคำว่าฟาสซิสต์เดิมมันมาจากคำที่ไพเราะมากหรือถ้าไม่ไพเราะคุณก็เคยได้ยินคำนี้แหละในนิทานในสักเรื่องนึงก็เล่าอีสปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะเคยได้ยินใช่ไหมก้านไม้ไผ่ก้านเดียวหักง่ายหักก็โดนหักง่ายหักเปาะเลยแต่ถ้าคุณเอาก้านไม้ไผ่มามัดรวมกันแล้วลองหักดูสิหักไม่ได้นี่ไงความเข้มแข็งรัฐเราต้องเกิดความสามัคคี
อย่าบอกจะบอกว่านั่นแหละครับฟาสซิสต์นะเพราะศัพท์เดิมของฟาสซิสต์มันคือก้านมัดซี่ไม้เล็กๆที่รวมกันเป็นก้อนใหญ่นะฟาสซิสต์นั้นรัฐมันคือที่รวมของคนทั้งหมดมันคือความสามัคคีความสามัคคีสำคัญมากต้องเสียสละเพื่อรัฐได้เดี๋ยวรัฐจะพาพวกเราไปเราต้องเชื่อฟังรัฐมันเข้ามาในบ้านเรายุคของจอมพลป.พิบูลสงครามยุคสร้างชาตินะฮะท่านก็เลยยกประเด็นนี้มาตอนสมัยจอมพลป.ท่านเอารัฐเป็นตัวตั้งในการสร้างชาติเพราะท่านไม่เอากษัตริย์อยู่แล้วนะฮะจอมพลป.เขาเป็นคณะราษฎรเขาต้องลดบทบาทของกษัตริย์ลงนะครับแต่ที่อาจารย์พูดกับเราตลอดนะฮะบางทีเราต้องมองให้ละเอียดนะฮะไปดูประวัติศาสตร์ด้วยค้นข้อมูลลึกๆนิดนึงภาพลักษณ์จอมพลป.เนี่ยไม่เอาเจ้าก็จริงแต่การได้มาซึ่งตระกูลมหิดลเป็นกษัตริย์นี่เพราะจอมพลป.ถ้าไม่ใช่จอมพลป.ตอนนี้กษัตริย์เราเป็นตระกูลอื่นแล้วนะฮะคือก็ไปอ่านรายละเอียดเอาเองคือมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังการเมืองนะฮะให้จำอย่างหนึ่งนะจริงๆในทางการเมืองถ้าเขาเล่นกันนะใครล้มเนี่ยเขาจะไม่ฆ่าก็เรียกอะไรนะมันไม่มีมิตรและศัตรูถาวรนะนี่อาจารย์โกวิทย์วงสุรศรมาวันหนึ่งถ้าคุณมีเป้าหมายร่วมกันคุณเป็นพันธมิตรวันหนึ่งถ้าคุณเป้าหมายคุณต่างแล้วหรือคุณมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งแล้วคุณก็เป็นศัตรูเป็นศัตรูกันวันนี้พรุ่งนี้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือเป็นมีศัตรูร่วมกันเนี่ยคุณก็เป็นพันธมิตรอีกแล้วมันก็เป็นแบบนี้ฮะและถ้าคุณอ่านประวัติศาสตร์แล้วเดี๋ยวถ้าคุณไปเรียนวิชาพีโอ2147ที่อาจารย์สอนอยู่ด้วยนะฮะถ้าดูรายละเอียดคุณจะพบเลยนะฮะว่ายุคหลังๆนี้ไม่แน่ใจจะเป็นว่าแต่ดูอยู่คุณจะเจอว่ามีนายกคนนี้มีรัฐบาลชุดนี้เอามีกบฏกบฏคือคนที่ลุกขึ้นมาจะยึดอำนาจนะฮะแต่ไม่สำเร็จกลายเป็นกบฏถ้ายึดอำนาจเสร็จก็กลายเป็นรัฐบาลเราต้องไว้ปราบไปด้านต่อไปนึกออกมั้ยกบฏหลายคนมากนะครับที่เป็นกบฏถูกตราหน้าว่าเป็นกบฏอะไรเงี้ยจะโดนคดีเมื่อเวลาผ่านไปนะฮะพวกนี้ได้รับอภัยโทษหมดเลยแล้วมาโลดแล่นมีบทบาทอยู่ในวงการการเมืองเป็นผู้ตำแหน่งอยู่ตำแหน่งสูงเป็นแบบนี้หมดเลยเยอะมากเลยอ่ะพอเป็นอาจารย์แล้วนี่เป็นกบฏนี่ว่าแต่อีกทีนึงอ่ะเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงวะมันจะอย่างเงี้ยฮะวงการการเมืองเป็นแบบนี้จริงๆล่ะถ้าก็เล่นเป็นนะก็จะแบบนี้ก็คอยดูก็แล้วกันนะเนี่ยจอมันปอก็เยอะก็เป็นแบบนั้นนะเพราะไหนๆก็เล่าแล้วก็เล่าอีกนิดนึงเห็นไหมครับคือมันต้องดูรายละเอียดนะเดี๋ยวก็จบตรงนี้แหละคุณทราบไหมว่าที่ดินรามคำแหงเนี่ยที่หัวหมากเนี่ยเราได้เพราะอะไรให้คุณเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์พวกนี้มากขึ้นนิดเคยได้ยินไหมจันเคยเล่าให้ฟังว่าคุณทราบไหมที่ดินนี้ได้มาได้ยังไงถ้าไม่ใช่เพราะคนนี้ต่อเดี๋ยวนี้เราไม่รู้เราไปอยู่ไหนฮะบอกไม่ได้เหมือนกันไปอยู่ไหนไม่ทราบใช่ไหมใครทราบบ้างไหมอาจารย์บอกคุณได้เลยนะครับเพราะจอมพลถนอมกิตติกจรที่พวกเราเกลียดกี่หน้าแกนั่นแหละเป็นทรราชนะครับเดิมที่ดินที่หัวหมากมันเป็นศูนย์แสดงสินค้ารุ่นสมัยอาจารย์ศักดิ์ภาสุนิรันดร์ท่านไปต่อรองจนกระทั่งด้วยทุนแค่25 ล้านสร้างมหาวิทยาลัยได้ให้คุณเริ่มต้นด้วยการพูดถึงรามจะจบด้วยการพูดถึงรามนะฮะคุณทราบไหมตอนเราตั้งรามเนี่ยไม่มีใครแฮปปี้ปีดากับเราด้วยนะฮะจนท่านต้องไปยืนยันว่าท่านสร้างได้เขาดูถูกเราเหยียบเราจะจมอ่ะดูถูกสารพัดนะฮะรามของเราเนี่ยท่านผู้อาจารย์ผู้ใหญ่เนี่ยสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาแบบนี้ได้เพราะวิสัยทัศน์ของพวกท่านอ่ะแล้วทุกวันนี้บอกได้เลยรามกลายเป็นผู้นำนะฮะในการที่จะเดินหน้าด้วยออนไลน์ด้วยวิธีที่มันเป็น new normal เนี่ยเราเนี่ยจะก้าวหน้าสุดเลยตอนเนี้ยเรามาก่อนอ่ะนะครับอาจารย์ศักดิ์ก็ต่อรองนะครับจนกระทั่งด้วยทุน25 ล้านสร้างมหาวิทยาลัยได้สมัยนั้นเนี่ยเรียนกันน่าสงสารมากนะได้ข่าวว่าเรียนไปนี่พัดลมหล่นมาจะร่วงใส่หัวนักศึกษาก็มีบางยุคอ่ะนะโอเคสักพักหนึ่งพอสร้างมหาวิทยาลัยได้นะครับรัฐบาลจะเอาที่เราคืนอาจารย์ศักดิ์ภาสุนิรันดร์ท่านมีคอนเนคชั่นรู้จักจอมพลถนอมนะท่านก็เลยไปเชิญจอมพลถนอมมาพาไปนั่งรถดูในพื้นที่ของรามที่หัวหมากชี้ไม้ชี้นกชี้ชมกันนะชมนกชมไม้กันนี่ก็สวยนั่นก็สวยใช่ไหมท่านอะไรเงี้ยท่านบอกเออสวยสวยเออทำได้ดีรามคำแหงสุดยอดอะไรเงี้ยจอมอาจารย์ศักดิ์เลยบอกรู้ไหมเนี่ยท่านเห็นไหมทำดีดีขนาดนี้รู้ไหมว่าจะมีคนเอาที่เราคืนท่านช่วยหน่อยสิครับอะไรเงี้ยไปทำยังก็ได้ขอให้ที่ดินเนี้ยโอนมาเป็นของรามคำแหงคุณทราบไหมจอมพลถนอมเป็นคนไปจัดการให้แล้วเราได้ที่ดินตรงนั้นมานะครับคนที่เล่าให้อาจารย์ฟังคืออาจารย์สุขุมนวลสกุลเรื่องเนี้ยคุณจะได้เข้าใจด้วยว่าเห็นไหมพอรามคำแหงเรานักศึกษา9 คนใช่ไหมตอนหลังไป13 คนน่ะไปวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลถนอมเรื่องที่ไปล่าสัตว์ป่าแล้วก็เอาฮอมาตกที่บางเลนนครปฐมเราก็เลยแจกนักศึกษาก็แจกใบปลิวอะไรเงี้ยเรื่องต่ออายุสัตว์ป่าโน่นนี่นั่นอาจารย์ศักดิ์เลยต้องเอาชื่อนักศึกษา13 คนนั้นออกเห็นไหมครับคือมันมีที่ไปที่มาหมดนะฮะ
แล้วมันโยงกับการเมืองสุดท้ายสถานการณ์มันบานปลายจนกระทั่งกระบวนการนักศึกษาก็เรียกร้องมากขึ้นมากขึ้นจากเดิมแค่ให้ปล่อยให้เอาชื่อนักศึกษา13นั้นคนนั้นกลับอะไรก็ว่าไปสุดท้ายกระแสมันแรงจนกระทั่งให้มีการเรียกร้องรัฐธรรมนูญและทำไปทำมานักศึกษาเราก็ลุกคือมาไล่อาจารย์ผาสุกอาจารย์ศักดิ์ผาสุกนี่ลงจากตำแหน่งได้นะฮะแกสร้างมหาวิทยาลัยนักศึกษาก็ไล่แกลงซะก็โอเคแกก็ไปก่อนช่วงหนึ่งบานปลายจนกระทั่งจมหนอมต้องพ้นจากตำแหน่งก็ว่าไปและสุดท้ายโอเคอาจารย์ศักดิ์กลับมาเป็นอธิการได้อีกรอบนึงในเวลาหลังจากนั้นคือเนี่ยบางทีเหมือนกันนะฮะนักการเมืองอ่ะคุณไม่รู้เถอะบางทีคุณอุปการก็มีเยอะมากนะแต่ภาพลักษณ์เขาแค่ถูกสร้างมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะจมปอปั้งเลยไม่เอาเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอะไรอีกอ่ะจมปอเยอะอ่ะอยากเป็นประธานาธิบดีบ้างจะไม่เอาเพลงสรรเสริญบารมีเวลาเข้าโรงหนังจะเอาเป็นสรรเสริญนายกแทนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปคือภาพมันชัดแต่เขามีเหตุผลเนี่ยคุณก็ไปว่ากันเองก็แล้วกันแต่มรดกสำคัญอย่างยิ่งนะฮะของจอมพลป.พิบูลสงครามคือท่านสร้างชาติไทยได้เข้มแข็งที่สุดในยุคนั้นแต่ประเด็นของท่านคือเอารัฐเป็นตัวตั้งพอถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ซึ่งจริงๆก็เป็นคนที่ล้มอำนาจจอมพลป.ออกไปนั่นแหละโดยมีต่างชาติอยู่ข้างหลังด้วยดูสิฮะอาจารย์พูดแบบนี้ไปอันตรายป่ะไม่รู้นะว่าแต่นักศึกษาบอกมีเบื้องหลังมีคนอะไรนะสนับสนุนตอนเขาปฏิวัติยึดอำนาจเขาก็มีคนอยู่ข้างหลังตอนจอมพลสฤษดิ์ขึ้นสู่อำนาจนั้นอเมริกาอยู่เบื้องหลังแต่มีหลายเหตุผลเหมือนกันนะแล้วจำเป็นเหมือนกันเพราะว่าจอมพลป.ไปเข้ากับอักษะด้วยก็เหตุผลนึงเริ่มมีคอมมิวนิสต์มาแล้วเหมือนกันอีกผลนึงหลายเรื่องนะฮะอเมริกันเลยต้องโอเคสงครามเวียดนามอีกก็ต้องมาตั้งฐานทัพอีกอะไรก็ป้าไปหลายเรื่องจริงไม่มีอะไรก็มีเหตุผลของเขาหลายเรื่องอะนะต้องไปดูรายละเอียดสุดท้ายจอมพลสฤษดิ์ขึ้นสู่อำนาจจอมพลสฤษดิ์ไม่ได้เป็นคณะราษฎรนะครับไม่ได้เคยไปเรียนต่างชาติมาก่อนวิธีคิดของจอมพลสฤษดิ์ไม่ได้มาจากตะวันตกเลยฮะเป็นไทยๆเลยก็เลยไปแต่เขาฉลาดผู้ปกครองนี่เขาฉลาดมากเขารู้ว่าประชาชนคิดอะไรยังไงแล้วเขาก็ทำในสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่คิดคล้อยตามจอมพลสฤษดิ์ไปเอาวิธีคิดแบบพ่อปกครองลูกเห็นไหมฮะแล้วรู้ว่าวัฒนธรรมคนไทยชอบคนแบบนักเลงอ่ะเจอนักเลงผูกผ้าขาวม้านี่คนไทยชอบแฮปปี้รักอะไรอย่างเงี้ยเป็นกันเองฆ่าคนไปพันกว่าคนช่างมันนะแฮปปี้ชอบจอมพลสฤษดิ์น่ะเลยมีอำนาจสูงมากเลยเป็นเผด็จการสูงมากนะฮะและคนรักด้วยแปลกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่สำคัญคือจอมพลสฤษดิ์ไม่ได้มาจากคณะราษฎรไม่มีเหตุผลไม่มีหลักอะไรที่จะมาอ้างอิงความชอบธรรมที่ตัวเองขึ้นสู่อำนาจอ่ะท่านเลยดึงสถาบันกษัตริย์กลับมาเป็นหลักอ้างอิงนะฮะจอมพลสฤษดิ์พลิกจากเวลาพูดถึงชาติคือรัฐกลายเป็นชาติคือกษัตริย์นั่นแหละคือที่มาที่สถาบันกษัตริย์เลยกลายเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คือยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แต่หลังจากนั้นมันมีเรื่องของสงครามเย็นมีเรื่องของการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับสถาบันกษัตริย์ท่านไม่ได้อยู่เฉยๆท่านมีบทบาทที่ต้องเป็นคุณูปการสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยอ่ะเพราะพระองค์ท่านเองในหลวงรัชกาลที่9ท่านมีบทบาทในการกันคอมมิวนิสต์ด้วยไอ้ที่ท่านต้องลงไปในพื้นที่ไปทำโครงการโน่นนี่นั่นคุณอย่าคิดว่าไปแล้วสบายนะฮะอาจารย์เพิ่งไปที่ปางขอนมาเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วอ่ะเหนื่อยโทษขอพูดคำหยาบๆมันเหนื่อยชี้หายอะฮะกว่าจะขึ้นไปถึงยอดดอยอ่ะแล้วเรานึกในหลวงเคยมาที่นี่เมื่อสัก 4-5-20-30 ปีก่อนขึ้นไปทำยังต้องปลูกกาแฟเฮ้ยอยู่เฉยๆไม่ต้องไปก็ได้นะครับแต่ท่านไปอ่ะโอเคก็ไปสร้างอาชีพแต่ส่วนหนึ่งคือนั่นคือนโยบายในการที่จะดึงคนให้เขามีรายได้คนจะได้ไม่ไปฝั่งกับฝั่งคอมมิวนิสต์ไงมันก็มีเหตุผลเห็นไหมฮะมันก็มีที่มาที่ไปสุดท้ายชาติของเราปัจจุบันมันก็อิงกับสถาบันหลักไงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็มีที่มาที่ไปแล้วเข้มแข็งมาตั้งแต่ตอนนั้นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แต่อ่อนลงบ้างหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะทุกอย่างมันก็เป็นปกติฮะมันมีวงจรวัฏจักรของมันมีสูงมีเสื่อมก็ปกตินะดูไปให้เข้าใจแล้วแต่สำคัญมากนะฮะพูดอะไรขอให้พวกเรามีหลักฮะนะครับโอเคพอแล้ววันนี้เจอกันสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณมากนะครับครับ